นิทานเรื่องสัจจะปรมัตถบารมีการบำเพ็ญความสัตย์ของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าโกรพยราชเสวยราชสมบัติในกรุงอินทปัตแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติในพระครรภ์ของพระมเหสีของพระเจ้าโกรพยราชเมื่อประสูติพระราชกุมารมีพระพักงามดั่งดวงจันทร์พระชนกถึงขนานนามว่าสุตโสมทรงศึกษาศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งตักกศิลาร่วมกับพระราชกุมารแห่งนครต่างๆประมาณ101พระองค์สุตโสมกุมารได้เป็นหัวหน้านิสิตในรุ่นนั้นทรงสนิทสนมเป็นพิเศษกับพรหมทัตกุมารแห่งกรุงพาราณสีก่อนจากกันไปสู่นครของตนสุตโสมกุมารได้ถวายโอวาทแก่พระราชกุมารทั้งหลายว่าเมื่อกลับไปถึงเมืองแล้วให้แสดงศิลปะแก่ประชาชนเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วขอจงรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระอย่าเบียดเบียนไพร่ฟ้าประชาชนเลยพระราชบุตรเหล่านั้นเมื่อดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วต่างก็ประพฤติพระองค์อยู่ในโอวาทนั้นในพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีทรงเว้นเสวยมังสะเสียไม่ได้พวกห้องเครื่องต้องเก็บมังสะไว้ถวายพระองค์เสมอแม้ในวันอุโบสถวันหนึ่งคนทำเครื่องเสวยมังสะไม่ได้เวลาค่ำจึงไปยังป่าช้าผีดิบตัดมังสะคนที่ตายสดๆมาได้ก้อนหนึ่งเอามาประกอบเครื่องเสวยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวยรสมังสะนั้นซาบซ่านทั่วพระวรกายตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเสวยเนื้ออย่างอื่นเลยเสวยแต่เนื้อมนุษย์เท่านั้นคือได้เนื้อนักโทษประหารเมื่อนักโทษหมดแล้วเอาถุงทรัพย์ไปวางไว้ข้างถนนเมื่อมีใครมาหยิบก็หาว่าลักทรัพย์แล้วฆ่าเสียต่อไปก็เที่ยวสุ่มตามพุ่มไม้หรือซุ้มประตูใครเดินมาก็ฆ่าจนบ้านเมืองมีแต่ซากศพประชาชนต่างมีภัยพากันไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าขอเดชะโจรกินคนมีอยู่ในพระนครนี้เป็นแน่ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดให้จับโจรนั้นเถิดพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเต็มพระทัยตรัสเสไปทางอื่นไม่เอาพระทัยใส่เรื่องนี้ประชาชนจึงพากันไปหาท่านมหาเสนาบดีกาลหัตถีท่านเสนาบดีส่งพลตระเวนออกสืบจับทั่วพระนครผลที่สุดก็จับคนทำเครื่องฆ่าหญิงแก่คนหนึ่งกำลังจะแล่เนื้อจึงพากันผูกกระเช้าเนื้อที่คอคนทำเครื่องหลวงนำตัวไปยังพระราชนิเวศประชาชนตื่นเต้นไปทั่วกรุงพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรทางช่องพระแกรเห็นเขาจับคนทำเครื่องมัดมาทรงทราบว่าเรื่องของเราแตกแล้วทรงแถลงคดีไปตามความจริงไม่บิดพริ้วทรงรับโดยชื่นตาเสนาบดีกราบทูลว่าถ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอดไม่ได้พระองค์ก็จะทำพระองค์และแว่นแคว้นของพระองค์ให้พินาศตรัสว่าถึงฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันก็ยอมฉันอดไม่ได้แน่ๆเสนาบดีจึงกราบทูลว่าครั้งดึกดำบรรพ์ในมหาสมุทรนี้มีปลาใหญ่อาศัยอยู่6ตัวแต่ละตัวใหญ่ยาว500โยชน์พันโยชน์พร้อมใจกันยกปลาอานนท์ให้เป็นราชาแห่งปลาทั้งหลายแต่ปลาอานนท์ก็กินปลาของตนเองพวกปลาพากันหนีหมดเที่ยวตามหาไม่พบไปพบภูเขาใต้น้ำเข้าสำคัญว่าฝูงปลามาหลบซ่อนอยู่จึงเข้าโอบรอบภูเขานั้นก็ไม่มีปลาออกมาเห็นหางของตัวเข้าสำคัญว่าเป็นปลาอื่นจึงกัดหางตัวเองต้องเจ็บปวดรวดร้าว
ฝูงปลาเล็กปลาใหญ่ได้กลิ่นเลือดจึงพากันมารุมตอดกินจนปลาอานนท์ตายพระองค์ก็เช่นเดียวกันถ้าอดไม่ได้ก็ต้องทิ้งพระโอรสพระธิดาพระมเหสีพร้อมทั้งแว่นแคว้นไปต้องเสวยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าท่านกาลหัตถีท่านพูดข้างเดียวฟังเราบ้างเรื่องเคยมีมาแล้วกระดุมพีชื่อสุชาตะมีบุตรอยู่คนหนึ่งยังเล็กอยู่วันหนึ่งพวกฤาษีที่อาศัยอยู่ในสวนของเขาได้ชมพู่มาจากป่าหิมพานต์แบ่งให้บุตรชายสุชาตะกินแล้วติดใจร้องขอพ่อร้องขอฤาษีเมื่อไม่ได้จึงร้องไห้จนตายเสนาบดีกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดสดับคำของข้าพระองค์เถิดถ้าพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อคนพวกข้าพระบาทจะเนรเทศพระองค์เสียพระราชาตรัสว่าสาวกของฤาษีที่ได้อบรมตนดีแล้วชื่อว่าสุชาตะเขาปรารถนานางอับสรไม่กินไม่ดื่มกามของมนุษย์ถ้าเปรียบกับกามอันเป็นทิพย์เท่ากับเอาปลาย่าคาจุ่มน้ำมาเทียบกับน้ำในมหาสมุทรท่านกาลหัตถีเราได้บริโภคของกินที่มีรสสูงสุดแล้วถึงจะต้องตายก็ยอมเปรียบเหมือนหงพวกทัตรสเป็นสัตว์สัญจรไปทางอากาศถึงความตายหมดเพราะบริโภคอาหารที่ไม่ควรฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นโปรดทรงสดับถ้อยคำของข้าพระองค์เมื่อพระราชาไม่ทรงฟังประชาชนจึงเข้าห้อมล้อมพระเจ้าโปริศาสพระองค์พร้อมด้วยคนทำเครื่องถือดาบคู่พระหัตถ์เสด็จหนีออกจากพระนครเข้าป่าไปเที่ยวฆ่าคนเป็นอาหารอยู่ไม่ได้นานเท่าไรหาใครไม่ได้ในที่สุดต้องฆ่าพ่อครัวที่ติดตามพระองค์เสวยคงเหลือแต่พระองค์โดดเดี่ยววันหนึ่งพระองค์จับพราหมณ์ได้ถูกเข้าไล่ติดตามวิ่งไปเหยียบตอไม้พระบาทเป็นแผลใหญ่เข้าอาศัยต้นไทรใหญ่บนบานรุกขเทวดาขอให้หายภายใน7 วันเมื่อไม่มีอาหารก็สู้ผอมแผลหายตามกำหนดสำคัญว่าเทวดาช่วยตั้งใจจะทำพลีกรรมไปได้มนต์ปัทลักษณะจากพระสหายเก่าที่เคยเป็นยักษ์ทำให้วิ่งเร็วดังลมพัดจับพระราชา101พระองค์จะฆ่ามาสังเวยเทวดารุกขเทวดาเห็นดังนั้นก็เร่าร้อนเพราะตนไม่ได้ช่วยอะไรเลยแผลนั้นหายเองตามธรรมดาเกรงบาปนั้นจะมาถึงตนจึงร้อนรนไปหาเท้าจตุมหาราชเท้าจตุมหาราชก็ช่วยไม่ได้ไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชก็ช่วยไม่ได้เป็นแต่ทรงบอกอุบายให้ว่าพระเจ้าสุตโสมเท่านั้นที่จะช่วยได้รุกขเทวดาจึงแปลงตนเป็นพระให้ปรากฏแก่พระเจ้าโปริศาสพระองค์ไล่ติดตามเข้าใกล้ร้องให้หยุดบรรพชิตแปลงบอกว่าอาตมาหยุดแล้วท่านนั่นแหละยังไม่หยุดพระเจ้าโปริศาสตัดว่าท่านเมื่อเราสั่งว่าหยุดก่อนท่านก็เดินไปเลี้ยวหลังไปดูก่อนสมณะท่านไม่ได้หยุดแต่กลับบอกว่าหยุดไม่เหมาะแก่ท่านเลยท่านเห็นดาบของเราว่าเป็นขนนกไปหรือสมณะกล่าวว่าราชาอาตมาหยุดอยู่ในสัจจะของตนไม่ได้แปลงชื่อและโคตรเลยส่วนโจรสินักปราชญ์กล่าวว่าไม่หยุดเพราะตายจากโลกนี้แล้วต้องไปเกิดในอบายขอถวายพระพรถ้ามหาบพิตรจะเชื่ออาตมามหาบพิตรจงจับพระเจ้าสุตโสมบูชายัญให้ได้นั่นแหละจะเป็นกุศลแรงนักมหาบพิตรจะเสด็จไปสวรรค์ได้พระเจ้าโปริศาสจึงทรงคิดอุบายที่จะจับพระเจ้าสุตโสมในขณะที่พระเจ้าสุตโสมเสด็จพระราชอุทยาน
เสด็จลงสงสนานในสระโบกขรณีถูกพระเจ้าปริศาทจับไปได้ระหว่างทางน้ำหยดจากพระศกพระเจ้าปริศาทสำคัญว่าพระเจ้าสุตโสมร้องไห้กลัวตายจึงตรัสถามว่าท่านผู้มีความรู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรคิดเหตุการณ์ได้มากย่อมไม่ร้องไห้การที่พวกบัณฑิตเป็นผู้บรรเทาความโศกได้นี่แหละเป็นที่พึ่งของนรชนเหมือนเกาะที่เป็นที่พำนักของคนเรือแตกในมหาสมุทรฉะนั้นท่านสุตโสมพระองค์ทรงคิดถึงอะไรงานหรือญาติหรือลูกเมียหรือข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองท่านโกรพยะผู้ประเสริฐสุดหม่อมชั้นขอฟังถ้อยคำของพระองค์ท่านโปริศาสหม่อมชั้นไม่ได้คิดถึงตนไม่ได้คิดถึงลูกเมียไม่ได้คิดถึงญาติมิตรไม่ได้คิดถึงทรัพย์สมบัติไม่ได้คิดถึงแว่นแคว้นแต่ธรรมดาของสัตว์บุรุษที่ท่านประพฤติกันตั้งแต่ครั้งโบราณหม่อมชั้นนัดท่านสมณะพราหมณ์ไว้หม่อมชั้นคิดเรื่องธรรมนั่นแลการนัดหมายหม่อมชั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำไว้กับสมณะพราหมณ์ในแว่นแคว้นของตนการนัดหมายนั้นกับสมณะพราหมณ์ผู้ประเสริฐหม่อมชั้นจะเป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมาพระเจ้าโปริศาทตรัสว่าท่านสุตโสมคนมีความสุขหลุดจากปากของมัจจุราชแล้วจักมาสู่มือศัตรูอีกข้อนั้นหม่อมชั้นยังเชื่อไม่ได้ดอกท่านโกรพผู้ประเสริฐสุดจะยังไม่ใกล้หม่อมชั้นกระมังพระองค์จากเมืองโปริศาทเสด็จถึงพระราชมณเทียนของพระองค์แล้วเพลิดเพลินด้วยกามคุณารมณ์พระองค์ได้ชีวิตอันเป็นที่รักสนิทใจจากมหาหม่อมชั้นทำไมท่านโปริศาทคนที่มีศีลบริสุทธิ์พึงปรารถนาความตายไม่ยอมเสียสัตว์คนผู้มีธรรมลามกที่นักปราติเตียนไม่ควรปรารถนาชีวิตชีวิตของเขาไม่มีราคาเพราะไม่ได้ทำความเจริญอะไรนรชนใดพึงกล่าวเท็จเพราะเหตุแห่งของรักใดของรักนั้นไม่รักษานรชนนั้นจากทุกขติได้เลยท่านโปริศาทถึงแม้ลมจะพัดภูเขาพังลงได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะพึงตกลงยังแผ่นดินได้แม่น้ำทั้งหลายจะพึงไหลทวนกระแสได้ถึงกระนั้นหม่อมชั้นก็พูดเท็จไม่ได้นะท่านฟ้าจะพึงแตกได้ทะเลจะพึงแห้งได้แผ่นดินอันทรงไว้ซึ่งสรรพสัตว์สรรพสิ่งจะพึงพลิกได้เมรุบรรพตจะพึงเพิกถอนได้ตลอดรากหม่อมชั้นจะพูดเท็จไม่ได้นะท่านเมื่อโปริศาทยังไม่เชื่อพระเจ้าสุตโสมจึงทูลว่าหม่อมชั้นสาบานให้ก็ได้โปริศาทว่าไม่ต้องสาบานเพราะกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องสาบานแล้วพระเจ้าสุตโสมก็กล่าวว่าท่านโปริศาทหม่อมชั้นจะจับพระแสงดาบและพระแสงหอกจะทำแม้ซึ่งการสาบานแก่พระองค์ก็ได้นะพระสหายหม่อมชั้นพ้นอันตรายจากพระองค์ไปแล้วเป็นผู้เปลื้องหนี้แล้วจักเป็นผู้รักษาความสัตย์ให้กลับมาเมื่อพระเจ้าโปริศาททรงเชื่อแล้วพระเจ้าสุตโสมจึงเสด็จไปยังพระนครของพระองค์ทรงทำสักการะสมณพราหมณ์แล้วตรัสอาราธนาให้ท่านกล่าวคาถาชื่อสตารหาแล้วรอท่านเพื่อสดับต่อไปท่านพราหมณ์ชำระมือสะอาดแล้วจับคัมภีร์ออกจากถุงแพรกล่าวคาถาว่าท่านสุตโสมการสมาคมกับสัตบุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้สมาคมนั้นการสมาคมกับอสัตบุรุษถึงแม้มากครั้งก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านสุตโสมต้องคบสัตบุรุษต้องทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ
พราะการรู้ธรรมของสัตบุรุษมีแต่ดีไม่มีเสียท่านสุตโสมราชรถที่ตกแต่งวิจิตรดีอย่างคร่ำคร่าได้แม้สรีระจะเข้าถึงชราได้เหมือนกันส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชราไม่ล้าสมัยสัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นรู้กันท่านสุตโสมฟ้าและดินไกลกันฝั่งมหาสมุทรคนละฟากก็ไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าสุตโสมพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์สี่ถุงถุงละ1,000 กษาปคาถานี้จึงได้ชื่อใหม่ว่าสหัสสาระหาแปลว่าข้าควรพันพระเจ้าสุตโสมไม่ทรงอิ่มสุภาษิตปรารถนาหาความรู้มากกว่าหาทรัพย์ทูลลาพระชนกชนนีพร้อมทั้งประชาชนชาวกุรุรัตเพื่อรักษาสัตว์ที่ได้ประทานไว้แก่พระเจ้าโปริศาสต่อไปเมื่อพระเจ้าโปริศาสเห็นพระเจ้าสุตโสมเสด็จมาตามที่ตรัสไว้ทรงพอพระทัยมากตรัสให้พระเจ้าสุตโสมทรงแสดงคาถาสตารหาบ้างพระเจ้าสุตโสมจึงตรัสประทานดังนี้ท่านโปริศาสพระองค์ประพฤติไม่ชอบธรรมต้องไปจากแว่นแคว้นก็เพราะเหตุแห่งท้องส่วนคาถาเหล่านี้สรรเสริญธรรมธรรมกับธรรมะจะลงรอยกันได้ที่ไหนท่านโปริศาสคนที่ประพฤติไม่ชอบธรรมทำบาปร้ายแรงฝ่ามือเปื้อนเลือดอยู่เป็นนิดย่อมหาสัจจะมิได้ธรรมจักมีที่ไหนพระองค์จะทรงสดับธรรมไปทำไมท่านสุตโสมคนใดเที่ยวป่าฆ่าเนื้อหรือคนใดฆ่าคนเพราะเหตุแห่งตนคนทั้งสองนั้นเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าทำไมหนอพระองค์จึงตรัสว่าหม่อมฉันประพฤติไม่ชอบธรรมพระเจ้าสุตโสมตรัสว่าท่านโปริศาสเนื้อ10 ชนิดพระราชาผู้ทรงธรรมไม่ควรเสวยพระองค์เสวยเนื้อมนุษย์ที่ไม่ควรเสวยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมท่านสุตโสมพระองค์พ้นเงื้อมือของโปริศาสไปถึงราชมณฑียนของพระองค์แล้วทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณ์ยังเสด็จกลับมาสู่เงื้อมือหม่อมฉันผู้เป็นศัตรูอีกพระองค์เป็นผู้ไม่ฉลาดในขัตติยธรรมเลยนะท่านท่านโปริศาสชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในขัตติยธรรมชนเหล่านั้นต้องตกนรกโดยมากเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงละขัตติยธรรมเป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมาท่านโปริศาสเชิญพระองค์บูชายัญเสวยหม่อมฉันเถิดท่านสุตโสมปราสาทราชมณฑียรแผ่นดินโคช้างม้าสตรีหน้าอภิรมย์ผ้าจากแคว้นกาสีแก่นจันทร์พระองค์ต้องได้ในพระนครทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นอานิสงส์อะไรในความสัตย์ท่านโปริศาสรถเหล่าใดบรรดามีอยู่ในแผ่นดินความสัตย์ดีกว่ารถเหล่านั้นเพราะสมณพราหมณ์ทั้งหลายตั้งมั่นในความสัตย์แล้วย่อมข้ามพ้นชาติและชราได้ท่านสุตโสมพระองค์พ้นแล้วจากเงื้อมือของโปริศาสเสด็จไปถึงพระราชมณฑียรของพระองค์ทรงอภิรมย์ด้วยกามคุณ5แล้วยังกลับมาสู่เงื้อมือของโปริศาสผู้เป็นศัตรูอีกความกลัวตายของพระองค์ไม่มีแน่แล้วหรือพระองค์ผู้ตรัสซึ่งความสัตย์ไม่มีพระทัยท้อแท้บ้างหรือพระเจ้าสุตโสมตรัสว่าท่านโปริศาสกัลยาณธรรมหลายอย่างหม่อมฉันได้ทำแล้วยันที่ไพบูลย์บัณฑิตสรรเสริญหม่อมฉันได้บูชาแล้วทางไปปรโลกหม่อมฉันก็ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วผู้ตั้งอยู่ในธรรมก
ใครเล่าจะกลัวตายหม่อมฉันไม่เดือดร้อนที่จะไปสู่ปรโลกเชิญท่านโพธิสัตว์บูชายันกินหม่อมฉันเถิดท่านโพธิสัตว์พระชนกชนนีหม่อมฉันได้บำรุงแล้วญาติมิตรหม่อมฉันได้อุปการะแล้วความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหม่อมฉันได้ปกครองโดยธรรมทางไปสู่ปรโลกหม่อมฉันก็ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วหม่อมฉันไม่เดือดร้อนที่จะไปปรโลกเชิญบูชายันกินหม่อมฉันเถิดท่านโพธิสัตว์พระเจ้าโพธิสัตว์ทรงได้พระสติสัมปชัญญะทูลว่าท่านสุตโสมคนที่รู้อยู่จะพึงกินยาพิษหรือจับอสรพิษร้ายได้อย่างไรบุคคลใดกินคนที่กล่าวสัตว์เช่นพระองค์ศีรษะของบุคคลนั้นจะพึงแตกเป็นเจ็ดเสียงและทูลถามถึงคาถาที่ขอผัดกลับไปฝั่งนั้นเมื่อได้ทรงสดับแล้วทรงพอพระทัยพระราชทานพรแก่พระเจ้าสุตโสมพระเจ้าสุตโสมตรัสว่าเมื่อหม่อมฉันขอพระราชทานพรแล้วและได้พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแต่อาจจะไม่พระราชทานก็ได้เมื่อถกเถียงกันใครเล่าเป็นผู้วินิจฉัยพระเจ้าโพธิสัตว์ทรงดำริว่าสุตโสมไม่เชื่อเราจะให้เธอเชื่อให้ได้จึงตรัสว่าท่านสุตโสมคนเราให้พรใดแล้วจะกลับไม่ให้ก็ไม่สมควรให้พรนั้นขอพระสหายมั่นพระทัยรับพรเถิดแม้ชีวิตหม่อมฉันก็สละถวายได้ท่านโพธิสัตว์อริยะกับอริยะย่อมมีศักดิ์เสมอกันผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาก็ย่อมมีศักดิ์เสมอกันหม่อมฉันพึงเห็นพระองค์เป็นผู้หาโรคมิได้ตลอด100 ปีนี้เป็นพรที่1ที่หม่อมฉันปรารถนาท่านโพธิสัตว์พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นกษัตริย์บัญญัติว่ามุรธาพิสิทธิ์เหล่าใดในชมพูทวีปนั้นพระองค์ก็อยากกินพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นนี้เป็นพรที่2ที่หม่อมฉันปรารถนาท่านโพธิสัตว์กษัตริย์ทั้ง101ที่ถูกพระองค์จับร้อยพระหัตถ์ไว้มีพระพักนองด้วยอสุชนกันแสงอยู่ขอพระองค์จงปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นกลับแคว้นของเธอเหล่านั้นเถิดนี้เป็นพรที่3ที่หม่อมฉันปรารถนาท่านโพธิสัตว์แว่นแคว้นของพระองค์ที่ประชาชนอยู่กันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาต้องพากันทิ้งบ้านช่องแตกกระสานซ่านเจนเป็นไปเพราะหวาดภัยที่จะมาถึงตนหนีไปซุกซ่อนอยู่ขอพระองค์จงเว้นมังสะมนุษย์เสียเถิดนี้เป็นพรที่4ที่หม่อมฉันปรารถนาพระเจ้าปริศาสตได้ทรงสดับพรที่พระเจ้าสุตโสมขอก็ถวายตามพระราชประสงค์แต่พอพระเจ้าสุตโสมขอพรที่4พระเจ้าโพธิสัตว์ตบพระหัตทรงพระสวนตรัสว่าพระสหายพูดถึงเรื่องนี้เท่านั้นหรือพระพรนี้เท่ากับชีวิตถวายไม่ได้ขอให้ขอพรอื่นเถิดข้อนั้นเป็นอาหารที่ชอบใจของหม่อมฉันหม่อมฉันต้องตกกระกำลำบากก็เพราะอาหารนี้หม่อมฉันจะอดได้อย่างไรโปรดเลือกพรที่4ใหม่เถิดพระเจ้าสุตโสมดำรัสปริยายต่างๆในที่สุดพระเจ้าโพธิสัตว์ก็ถวายพระพรที่4ตามพระราชประสงค์จึงทูลพระเจ้าสุตโสมว่าดีละพระสหายจงประทานศีล 5เมื่อทรงรับศีล 5แล้วทรงสดับธรรมเทวดาทั้งหลายในไพรสนต่างพากันสาธุการสนั่นลั่นทั่วบริเวณป่ากษัตริย์ทั้งหลายที่ถูกจองจำต่างพูดจากันว่าพวกเรารอดชีวิตก็เพราะพระเจ้าสุตโสมแท้ๆแล้วพากันสรรเสริญพระบรมโพธิสัตว์ทั่วกันและพระเจ้าสุตโสมตรัสชวนพระเจ้าโพธิสัตว์ปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการกษัตริย์เหล่านั้นแล้วตรัสเตือนกษัตริย์ทั้งหลายว่าข
ขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดประทุษร้ายพระเจ้าโปริศาสด้วยความเครียดแค้นจงประทานสัจจะปฏิญาณต่อหม่อมฉันเถิดเมื่อพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นถวายสัจจะปฏิญาณแล้วจึงพาพระราชาเหล่านั้นส่งกลับพระนครของแต่ละพระองค์แล้วนำเสด็จพระเจ้าโปริศาสไปยังนครพาราณสีประทานธรรมว่าพระราชาที่เอาชนะคนที่ไม่ควรเอาชนะเป็นพระราชาไม่ได้เพื่อนที่เอาชนะเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ได้ภรรยาที่ไม่เกรงกลัวสามีก็เป็นภรรยาไม่ได้บุตรที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่ชราแล้วก็เป็นบุตรไม่ได้ชุมชนที่ไม่มีสัตบุรุษเป็นสภาไม่ได้คนที่พูดไม่เป็นธรรมก็เป็นสัตบุรุษไม่ได้คนที่ละราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมนั่นแหละเป็นสัตบุรุษบัณฑิตอยู่ปะปนกับคนพาลเมื่อไม่พูดก็รู้ไม่ได้ว่าเป็นบัณฑิตแม้พูดก็ต้องแสดงสัจธรรมจึงจะรู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตจงกล่าวธรรมให้กระจ่างจงยกธงฤาษีเพราะฤาษีมีสุภาษิตเป็นธงทำแลเป็นธงของฤาษีพระราชาและเสนาบดีฟังธรรมกถานั้นแล้วได้ปีติโสมนัสยิ่งนักเชิญเสด็จพระเจ้าโปริศาสกลับเสวยสิริราชสมบัติตามเดิมทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนร่มเย็นเป็นสุขทุกท่วนหน้าฝ่ายพระเจ้าสุตโสมก็เสด็จกลับพระนครทรงบำรุงเลี้ยงพระชนกพระชนนีให้เกษมสำราญปกครองบ้านเมืองโดยธรรมตราบสิ้นพระชนชีพพระราชาทั้ง101พระองค์ได้พระชนชีพก็เพราะความสัตย์ของพระเจ้าสุตโสมความสัตย์ที่พระเจ้าสุตโสมทรงบำเพ็ญในครั้งนั้นจัดเป็นสัจจะปรมัตถบารมีชะนี้แลสร้างบารมีพระเจ้า30ชาติบทที่8อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีบารมีคือการอธิษฐานอธิษฐานบารมีบารมีคือการอธิษฐานคำว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งมั่นคือตั้งไว้ในใจหรือตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ความตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความตั้งจิตปรารถนาตั้งใจจริงปรารถนาสิ่งใดก็ตั้งสิ่งนั้นไว้ในใจคือคำพูดคิดทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จสมประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้ทำทุกอย่างพูดทุกอย่างคิดทุกอย่างในทางที่ดีแม้เจเน็ตเหนื่อยเท่าใดก็ยอมแม้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็ยอมอยากมีหลักฐานแต่งงานนายหนีทำโน่นทำนี่ไม่เป็นแก่นสารเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทำดูน่ารำคาญอาชีพการงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเบื่อการทำไร่เปลี่ยนไปไถนาเดี๋ยวเอือมระอาไปหางานใหม่เปลี่ยนอยู่อย่างนี้เดือนปีผ่านไปจะได้อะไรเป็นหลักเป็นฐานจิตใจโลเลโอเอการงานจะสร้างหลักฐานกันได้อย่างไรหลักฐานมั่นคงไม่ต้องสงสัยเกิดจากจิตใจมั่นคงเช่นกันอธิษฐานบารมีนี่แหละสำคัญเป็นที่ตั้งมั่นเป็นบ้านจิตใจจิตใจมั่นคงจงจำกันไว้ต้องอิงอาศัยอธิษฐานบารมีนิทานเรื่องอธิษฐานบารมี
อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกสุนัขมีสุนัขนับร้อยเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตทรงรถพระที่นั่งซึ่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงเทียมด้วยม้าสินทบชาติอาชาในขาวผ่องเสด็จประพาสพระราชอุทยานเมื่อเสด็จเข้าพระนครแล้วราชบุรุษทิ้งรถทรงไว้ที่พระลานหลวงพร้อมทั้งเครื่องรถหนังหุ้มแอกวันนั้นฝนตกคืนยันรุ่งสุนัขเลี้ยงในพระราชวังลงจากปราสาทกัดหนังหุ้มรถกินเป็นอาหารพอรุ่งเช้าพวกราชบุรุษพบเข้ากราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบขอเดชะสุนัขทั้งหลายเข้ามาทางบ่อน้ำกัดหนังหุ้มรถเสียสิ้นพระเจ้าค่าพระราชาทรงกริ้วสุนัขทั้งหลายรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเห็นสุนัขที่ไหนจงฆ่ามันให้หมดตั้งแต่นั้นมาความพินาศก็เกิดแก่ลูกสุนัขสุนัขทั้งหลายถูกฆ่าที่คนเห็นทุกแห่งพากันหนีเตลิดเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์เล่าเรื่องให้ทราบทุกประการพระโพธิสัตว์ปลอบหมู่ญาติให้เบาใจแล้วรำพึงถึงบารมีธรรมทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาเจริญเมตตาภาวนาให้เป็นเบื้องหน้าแล้วอธิษฐานว่าขออย่าให้ใครๆขว้างปาเราเลยตัวเดียวเท่านั้นเข้าไปในเมืองครั้งนั้นคนหรือสัตว์แม้คนหนึ่งได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วจะมีความโกรธเคืองก็หามิได้พระโพธิสัตว์เข้าไปถึงศาลาหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่วิ่งมุดซุกตัวเข้าไปภายใต้พระราชบัลลังก์พวกราชบุรุษรักษาพระองค์ช่วยกันไล่แต่พระราชาทรงห้ามเสียพระโพธิสัตว์ออกจากใต้พระราชบัลลังก์ถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าวข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตรัสสั่งฆ่าสุนัขจริงหรือขอเดชะจริงเราสั่งให้ฆ่าสุนัขสุนัขเหล่านั้นมีความผิดอะไรขอเดชะมันกัดกินหนังหุ้มรถแล้วก็สายรัดรถของเราหมดลูกสุนัขทูลว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงจับสุนัขตัวที่กัดกินนั้นได้หรือขอเดชะจับมันไม่ได้ก็เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่ทรงจับได้และไม่ทรงทราบโดยแน่ชัดว่าสุนัขเหล่านี้เป็นผู้ร้ายกัดกินหนังก็ยังไม่บงควรจะบังคับให้ฆ่าก่อนเพราะสุนัขมันกัดกินหนังหุ้มรถของเราจึงบังคับให้ฆ่าสุนัขทั้งหลายคนทั้งหลายฆ่าสุนัขทั่วไปหรือมีสุนัขที่ไม่ถูกฆ่าบ้างหรือไม่ขอเดชะเว้นสุนัขในวังของเราไม่ให้ฆ่าขอเดชะเมื่อตะกี้รับสั่งว่าตรัสสั่งให้ฆ่าสุนัขทั้งหมดที่พบเห็นเว้นแต่สุนัขในพระราชวังของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงรู้อำนาจอคติ4มีฉันทาคติเป็นต้นการรู้อำนาจเช่นนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์หรือการทรงธรรมเช่นนี้ไม่ใช่ราชธรรมธรรมดาว่าพระราชามหากษัตริย์ชอบแต่จะทรงพิจารณาสอดส่องให้ทราบเหตุอันควรและไม่ควรก่อนแล้วตั้งอยู่ในความยุติธรรมประพฤติพระองค์เที่ยงตรงดุจตาช่างสุนัขมีเจ้าของไม่ถูกฆ่าถูกฆ่าแต่สุนัขไม่มีเจ้าของเท่านั้นพระโพธิสัตว์เปล่งเสียงอันไพเราะว่าพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงประพฤตินั้นไม่เป็นธรรมเลยแล้วกราบทูลว่าสุนัขกระจอกงอกง่อยที่เขาเลี้ยงไว้ในพระราชวังเป็นสัตว์มีเจ้าของมีสีสันและกำลังวังชาสมบูรณ์สุนัขกระจอกเหล่านั้นไม่ถูกฆ่ากลับมาฆ่าพวกข้าพระบาทการนี้จะจัดว่าเที่ยงธรรมไม่เลือกหน้าอย่างไรได้กลับเป็นการไม่ปราณีเฉพาะที่ไม่มีเจ้าของเท่านั้นธรรมดาพระมหากษัตริย์ควรจะปราบปรามจำพวกที่เป็นผู้ร้ายเท่านั้นหาควรจะปราบปรามผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร้ายไม่พวกผู้ร้ายไม่มีภัยสักอย่างเดียวกลับลอยนวลพวกไม่ใช่ผู้ร้ายกลับถูกฆ่าโดยไม่เป็นธรรมโอ้เป็นกรรมของสัตว์แท้ความอสัตย์อธรรมประพฤติไม่ชอบจึงเป็นไปได้ในโลกนี้พ่อบัณฑิตเจ้ารู้หรือว่าสุนัขตัวไหนมันกัดกินหนังหุ้มรถของเราทราบกล้าวขอเดชะสุนัขพวกไหนมันมากัดกินเล่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ในพระราชวังนี่แหละพระราชาตรัสว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนกัดกินข้าพระบาทจะขอแสดงถวายขอเดชะพ่อบัณฑิตจงแสดงเถอะถ้าเช่นนั้นขอให้นำสุนัขในพระราชวังออกมาให้นำเปรียงและหญ้ามาด้วยอย่างละน้อยๆพระราชารับสั่งให้อำนวยตามทุกอย่างพระโพธิสัตว์จึงบอกให้ขยำหญ้ากับเปรียงแล้วให้สุนัขเหล่านั้นกินสุนัขเหล่านั้นก็สำรอกออกมาสิ้นพร้อมกับหนังหุ้มรสพระราชาทรงยินดีว่าคำพยากรณ์ของพระโพธิสัตว์แม่นยำพระโพธิสัตว์แสดงธรรมแด่พระราชาด้วยคาถาแสดงธรรมจริยากราบบังคมทูลชักนำให้ทรงประพฤติธรรมในพระราชชนนีในพระชนกพระอัครมเหสีพระโอรสพระธิดาในข้าราชบริพารตลอดถึงพระสกนิกรทั้งปวงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะตั้งแต่นี้ไปใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่าได้ทรงประมาทเลยแล้วนำพระราชาให้ดำรงอยู่ในศีล5พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วได้พระราชทานอภัยแก่สัตว์ทั้งปวงพระราชทานอาหารแก่สุนัขโพธิสัตว์และบริวารเป็นประจำทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นจนตลอดพระชนชีพเสด็จสวรรคตแล้วก็ไปอุบัติในเทวโลกฝ่ายพระโพธิสัตว์ดำรงชีพอยู่โดยควรแล้วก็ตายไปตามยถากรรมชะนี้แลนี้เป็นตัวอย่างแห่งอธิษฐานบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่องอุเบกขาปรมัตถบารมีการประพฤติพรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์สมัยหนึ่งพระสุนัขขัตตะเป็นอุปถาของพระพุทธองค์วันหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรถือบาตรตามเสด็จพระพุทธองค์เที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลีเกิดไปพอใจหลักธรรมของท่านโกรคิตะปริพาชกเข้าจึงถวายบาตรจีวรแล้วไปอาศัยอยู่ในสำนักของปริพาชกนั้นต่อมาปริพาชกนั้นตายไปเกิดเป็นอสูรจำพวกกาลันชิกาสูตรท่านสุนัขขัตตะต้องสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นยังไม่พอกลับเที่ยวติฉินนินทาพระพุทธองค์อีกกล่าวว่าอุตริมนุสธรรมคือญาณทัศนวิเศษซึ่งพอแก่การเป็นอริยะเจ้าของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดเอาที่ตรึกเห็นค้นคว้าเอาตามที่สอบสวนได้ความ
ช้การปฏิญาณของตนและธรรมที่พระองค์แสดงนั้นเล่าก็ไม่ได้นำออกไปจากทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติตามดอกคราวนั้นพระสารีบุตรเถระเที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลีได้ยินคำติฉินนินทาเช่นนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเช่นนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรสุนัขขัตตะเป็นคนขี้โกงเป็นโมฆะบุรุษที่พูดอย่างนั้นด้วยอำนาจความโกรธเท่านั้นแม้อำนาจโกรธมากกล่าวอยู่ว่าทำนั้นมิได้ให้พ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติดังนี้เขาไม่ได้รู้อะไรเลยกล่าวแต่โทษของเราฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เขาเป็นโมฆะบุรุษเขาจึงไม่รู้คุณของเราดูก่อนสารีบุตรที่แท้คุณพิเศษที่ชื่อว่าอภิญญาหกของเราก็มีแม้ข้อนี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราทศพลญาณ10เวสารัชญาณ4ญาณที่กำหนดรู้กำเนิด4ญาณที่กำหนดรู้คติ5แม้เหล่านี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราก็ใครผู้ใดพูดว่าเรานี้ถึงพร้อมด้วยอุตริมนุสธรรมถึงเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ว่าอุตริธรรมของพระสมณะโคดมไม่มีดอกผู้นั้นไม่ละธรรมดำนั้นไม่ถอนคืนความเห็นนั้นเขาถูกฝังลงในนรกเหมือนถูกจับมาฝังในหลุมฉะนั้นครั้นตรัสถึงคุณคืออุตริมนุสธรรมที่มีในพระองค์อย่างนี้แล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่าสุนัขขตะเลื่อมใสในมิจฉาตบะด้วยกิริยาแห่งกรรมที่บุคคลทำได้ยากของโกรคิตะเมื่อเลื่อมใสอยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรเลื่อมใสในเราเลยความจริงในที่สุดกับ91นับแต่กับนี้เราได้ทดลองมิจฉาตบะของพวกพาเหียนเมื่อรู้ว่าสละในตบะนั้นมีจริงคือไม่บำเพ็ญพรหมจรรย์พร้อมด้วยองค์4เรากล่าวว่าได้เป็นผู้ที่รู้เรื่องตบะอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เศร้าหมองและเศร้าหมองอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เงียบฉี่และเงียบฉี่อย่างยอดเยี่ยมพระสารีบุตรกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความหลังดังต่อไปนี้ในที่สุดคือกับนับแต่กับนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์มีความดำริว่าเราจะทดสอบตบะของพวกพาเหียนคือพวกที่มีความคิดและการกระทำนอกลู่นอกทางจึงออกบวชเป็นอาชีวกไม่นุ่งผ้าคลุกเคล้าด้วยฝุ่นธุลีเงียบฉี่อยู่แต่ผู้เดียวเห็นมนุษย์แล้วต้องวิ่งหนีเหมือนเห็นสัตว์เนื้อเสือร้ายกินอุจจาระเป็นอาหารกินมูลโคเป็นต้นเมื่อจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงอยู่ในไพรสนป่าเปลี่ยวตำบลหนึ่งในป่าใหญ่เมื่ออยู่ในที่นั้นเวลาหิมะตกตอนกลางคืนออกจากร่มไม้ไปอยู่กลางแจ้งชุ่มโชกด้วยหิมะเวลากลางวันก็ทำนองเดียวกันทำให้ตนชุ่มโชกด้วยหยาดน้ำที่หลั่งไหลจากไพรสนเสวยทุกข์จากความหนาวทั้งกลางคืนและกลางวันอยู่อย่างนี้1เดือนในเดือนสุดท้ายฤดูร้อนตอนกลางวันพอรุ่มร้อนด้วยแสงแดดที่แผดเผาในกลางแจ้งกลางคืนก็อย่างนั้นเหมือนกันมีความรุ่มร้อนอยู่ในไพรสนที่สงัดลมหยาดเหงื่อไหลท่วมตัวคราวนั้นได้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนเลยเราร้อนแล้วหนาวเหน็บอยู่คนเดียวในป่าอันน่าสะพรึงกลัวเป็นชีเปลือยไม่ยอมผิงไฟแม้หนาวเท่าหนาวเป็นมุนีขวนขวายในการแสวงบุญพระโพธิสัตว์ประพฤติพรหมจรรย์มีองค์4อย่างนี้เห็นทางนรกปรากฏในเวลารุ่งอรุณทราบว่าการสมาทานวัด
ช่นนี้ไร้ประโยชน์ทันใดนั้นเองก็เลิกลัทธินั้นกลับคืนเป็นสัมมาทิฏฐิตายไปแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกชะนี้แลพฤติการที่พระโพธิสัตว์แสดงออกให้ปรากฏนี้จัดเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีคำอธิษฐานของพระเตมียะกุมารบรมโพธิสัตว์พระเจ้ากาสิกราชทรงมีบาทบริจาริกา 16,000 นางมีพระนางจันเทวีเป็นพระอัครมเหสีแต่ไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาพระองค์โปรดให้สนมกำนันทั้งหลายพร้อมทั้งพระอัครมเหสีทรงสมาทานอุโบสถศีลให้มีพระโอรสหรือพระธิดาด้วยเดชแห่งศีลที่พระนางเจ้าจันเทวีโพธิสัตว์เสด็จมาอุบัติในพระครรภ์ของพระนางเจ้าเมื่อพระนางประสูติพระราชโอรสพระเจ้ากาสิกราชและประชาชนทั่วพระนครมีความยินดีเป็นล้นพ้นพากันถวายพระนามว่าเตมิยะกุมารพระชนกโปรดปรานมากเวลาทรงว่าราชการอยู่นั้นก็โปรดให้เชิญเสด็จพระราชกุมารมาประทับร่วมอยู่ด้วยคราวหนึ่งราชบุรุษนำโจร4คนมายังหน้าพระที่นั่งทอดพระเนตรโจร นั้นแล้วให้เอาหวายหนามเคี้ยนโจรคนหนึ่งทันทีให้จองจำโจรคนหนึ่งด้วยเครื่องพันธนาการมีขื่อคาโซ่ตรวนแล้วส่งเข้าเรือนจำทันทีให้เอาฉมวกแทงศีรษะโจรคนหนึ่งให้เอาเหลาแทงโจรคนหนึ่งพระโพธิสัตว์ทรงสดับพระดำรัสพระชนกนาถทรงรู้สึกร้อนพระทัยทั้งกลัวทั้งสะดุ้งทรงดำริว่าพระชนกของเรานี้ทรงอาศัยราชสมบัติทำกรรมหนักเกินไปเสียแล้วสิ้นสุดพระชนชีพแล้วจะต้องตกนรกแน่วันต่อมาพระโพธิสัตว์ประทับภายใต้พระมหาเสวตฉัตรบรรทมหลับไปหน่อยหนึ่งพอตื่นบรรทมลืมพระเนตรเห็นพระมหาเสวตฉัตรได้เห็นราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ทรงกลัวอยู่แล้วก็ทรงกลัวมากขึ้นทรงดำริว่าเรามาจากไหนจึงได้มาเกิดในพระราชวงศ์นี้เมื่อทรงใช้ชาติสารณายานก็ทรงระลึกชาติหนหลังได้ทรงทราบว่ามาจากเทวโลกเมื่อทรงระลึกย้อนขึ้นไปอีกก็ทรงทราบว่าพระองค์เคยทรงทำบาปและตกอยู่ในอุสุธนรกถึง 80,000 ปีเกิดความกลัวหนักขึ้นว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน20ปีต้องตกนรกถึง 80,000 ปีไม่คุ้มกันเลยบัดนี้ก็กลับมาเกิดในเรือนโจรอีกแล้วซึ่งเป็นบาปแท้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ตกนรกอีกเป็นแน่ทรงสลดพระทัยพระสรีระซูบซีดลงทันทีทรงดำริว่าฉะไหนหนอเราจะพึงพ้นจากเรือนหลวงนี้ทำฉะไหนหนอเราจึงจะไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ในขณะนั้นนางเทพธิดาซึ่งสิงอยู่ณมหาเสวตฉัตรนั้นเคยเป็นมารดาในชาติก่อนนางได้ทราบความวิปริตของพระโพธิสัตว์จึงปลอบโยนว่าพ่อเตมิยะพ่ออย่าทุกข์ร้อนไปเลยพ่อไม่ต้องกลัวดอกเมื่อพ่อไม่อยากจะเป็นก็ไม่ต้องเศร้าโศกแม่จะบอกอุบายให้พ่อไม่เป็นง่อยเป็นเปลี้ยจงทำเป็นคนง่อยคนเปลี้ยเสียจงทำเป็นคนหูหนวกเสียจงทำเป็นคนใบ้เสียพ่อจงอธิษฐานองค์สามประการนี้เถิดพ่ออย่าอวดลวดลาย
แล้วกล่าวต่อไปว่าพ่ออย่าแสดงความฉลาดพ่อจงให้คนทั้งปวงรู้ว่าเจ้าเป็นคนเคล้าคนในที่นั้นจะดูหมิ่นพ่อว่าเป็นคนกาลิกินีพ่อก็จะไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระโพธิสัตว์เมื่อได้ทรงฟังคำของนางเทพธิดาจึงตรัสแก่เทพธิดาว่าหม่อมแม่เป็นผู้มีพระคุณแก่ลูกมากที่สุดลูกจะสนองคำของหม่อมแม่แล้วทรงอธิษฐานองค์สามนั้น 1. ทรงทำเป็นง่อย 2. ทรงทำเป็นคนหนวก 3. ทรงทำเป็นใบ้ตั้งแต่นั้นก็ทรงสละพระชนชีพไม่มองไม่หิวไม่กระหายทุกอย่างนางนมเห็นอาการอันผิดปกติวิสัยของเด็กเช่นนั้นพากันตกใจช่วยกันแก้ไขก็ไม่สำเร็จจึงกราบทูลพระชนกพระชนนีให้ทรงทราบเมื่อโปรดแก้ไขโดยประการต่างๆก็ไม่สำเร็จหมอมาตรวจก็ไม่พบอาการของคนง่อยเปลี่ยอาการของคนหูหนวกก็ไม่พบอาการของคนใบ้แต่สงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไปได้เมื่ออายุได้4-5ขวบก็ถูกทดลองแต่พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าไฟนรกร้อนกว่านรกเป็นภัยใหญ่เราตายคราวนี้ก็เพียงตายเท่านั้นเมื่อเราไม่ได้ทำกรรมที่เป็นเหตุไปนรกเราก็จะไม่ตกนรกพระเจ้ากาสิกราชทรงแก้ไขมาโดยลำดับแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยพระโพธิสัตว์ทรงนึกถึงภัยนรกเป็นสำคัญไม่ยอมถอนอธิษฐานในที่สุดเมื่อพระชนได้16ปีพวกโหราจารย์ทำนายทายทักว่าพระเตมียกุมารเป็นกาลกินีจะเอาไว้ในบ้านในเมืองไม่ได้ต้องเนรเทศหรือนำไปฝังเสียถ้าขืนเลี้ยงไว้ในบ้านในเมืองบ้านเมืองจะพินาศล่มจมจะเกิดจลาจลวุ่นวายพระเจ้ากาสิกราชทรงเห็นด้วยตามโหรทำนายพระนางจันเทวีทรงทราบรีบมาเฝ้ากราบทูลว่าพระลูกของพระนางไม่ผิดพวกโหรนั่นแหละผิดเมื่อก่อนโหรทั้งหลายทำนายว่าพระราชโอรสทรงบริบูรณ์ด้วยบุญญาภินิหารมากมายทำไมจึงกลับคำทำนายเช่นนี้เล่าพระนางโปรดให้คนเหล่านั้นดูสรีระพระกุมารแม้จะมีอาการวิปริตเช่นนั้นมาเป็น10ปีแล้วก็ตามก็ยังสมบูรณ์วิไลลักษณ์อยู่เป็นปกติแม้จะบรรทมอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ไหวติงก็ตามก็ยังปรากฏดังทองคำธรรมชาติฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อได้ทราบคำทำนายของโหรเช่นนั้นทรงพอพระทัยมากทรงดำริว่าคราวนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดแล้วพระเจ้ากาสิกราชรับสั่งให้นายสุนันทสารถีจัดรถเพื่อนำพระโพธิสัตว์ไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับรถแล่นผ่านมาพระนางเจ้าผู้เป็นพระชนนีทรงกันแสงเสด็จตามรถด้วยพระบาททรงร้องแล้วร้องเล่าแต่ก็ไม่ได้มีใครช่วยได้ด้วยเป็นพระบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวพระโพธิสัตว์เห็นพระชนนีมีอาการอย่างนั้นพระทัยแทบจะแตกเหมือนกันอยากจะตรัสกับพระชนนีแต่ถ้าตรัสออกไปอธิษฐานที่ทรงอดมา16ปีก็จะเสียเปล่าทรงเอาภัยนรกขึ้นมาขู่พระองค์เองพอรถแล่นผ่านธรณีประตูออกไปพระโพธิสัตว์ก็เข้าพระทัยว่าความปรารถนาของอาตมาถึงที่สุดแล้วเป็นผู้มีพระมนัสแช่มชื่นเป็นที่สุดเมื่อนายสุนันทสารถีนำพระโพธิสัตว์ไปถึงป่าช้าแล้วรีบขุดหลุมจะฝังพระโพธิสัตว์ขณะที่กำลังขุดหลุมอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราทำความเพียรไม่ไหวมือไหวเท้ามาถึง16ปีกำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่
ทรงคิดอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นลูบพระพาหาพระวรกายเสด็จลงจากรถก็ทำได้เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วจึงเสด็จดำเนินไปหานายสุนันทสารถีซึ่งกำลังขุดหลุมอยู่ตรัสถามว่าดูก่อนนายสารถีท่านรีบขุดหลุมทำไมท่านจะใช้หลุมนี้ทำอะไรนายสารถีได้ยินคำนั้นก้มหน้าขุดหลุมไม่เหลียวดูพูดว่าราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวเป็นใบ้หูหนวกง่อยเปลี้ยดุจจะหาหัวใจไม่ได้ประสูติแล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งให้เราว่าเจ้าจงฝังลูกเราเสียในป่าช้าเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราไม่ได้เป็นคนหนวกเราไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยเราไม่ได้มีอินทรีย์วิกลวิการถ้าฝังเราในป่าช้าท่านก็จะทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งผิดพระราชองค์การที่โปรดให้ฝังคนใบ้ท่านจงดูขาทั้งสองของเราเหมือนต้นกล้วยทองคำท่านดูแขนทั้งสองของเราเหมือนกาบกล้วยทองคำท่านจงฟังคำของเราเป็นคำอ่อนหวานถ้าท่านฝังเราในป่าช้าท่านจะชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสุนันทสารถีได้ฟังคำนั้นแล้วคิดว่าใครหนอตั้งแต่เกิดมาก็ตั้งหน้าตั้งตาสรรเสริญตัวเองเท่านั้นจึงหยุดขุดหลุมเงยหน้าขึ้นดูเห็นรูปร่างหน้าตาท่าทางสง่าผ่าเผยแต่ไม่รู้จักว่าเป็นใครจึงถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นพระอินทร์พระพรหมท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมที่ไหนทั้งนั้นแหละเราเป็นคนที่ท่านจะฆ่าฝังหลุมผู้เป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชที่ท่านพึ่งบารมีเลี้ยงชีพอยู่ได้นี่แหละถ้าท่านฝังเราเสียในป่าช้าก็ชื่อว่าท่านทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลนั่งนอนใต้ร่มเงาแห่งพฤกษาใดไม่ควรหักหรือตัดกิ่งแห่งพฤกษานั้นถ้าไปหักหรือตัดกิ่งแห่งพฤกษานั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้าพระเจ้าอยู่หัวเหมือนต้นไม้ใหญ่เราเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเส้นในป่าช้าท่านก็ชื่อว่าทำในสิ่งไม่เป็นธรรมแน่ชื่อว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตรเมื่อทรงทำให้นายสารถีเชื่ออย่างสนิทแล้วจึงประกาศมิตรธรรมทรงอธิษฐานเพศเป็นดาบททรงนายสุนันทสารถีกลับพระนครพระชนนีประทับนั่งรออยู่ต้นทางเมื่อเห็นรถกลับมาเปล่าพระนางเจ้าตกพระทัยถึงสลบเมื่อฟื้นคืนพระสติแล้วก็ทรงทราบว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการได้เสด็จออกผนวดแล้วก็ทรงโสมนัสอนุโมทนาด้วยดีทั้งพระชนกพระชนนีทรงพร้อมเพรียงสามัคคีกันตลอดพระชนชีพคำอธิษฐานของเตมิยะกุมารบรมโพธิสัตว์นี้จัดเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีสร้างบารมีพระเจ้า30ชาติบทที่9เมตตาบารมีเมตตาบารมีคือความมีเยื่อใยเป็นเครื่องประสานให้ติดกันเมตตาคือความมีเยื่อใยหรือใยยางที่เป็นเครื่องประสานให้ติดกันความรักใคร่ปรารถนาให้ทุกคนมีสุขทั่วหน้ากัน
เมื่อตนมีสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นมีสุขเช่นตนบ้างคุณธรรมข้อนี้เป็นเหตุให้เราคิดเกื้อกูลกันนึกถึงอกเขาอกเราเอื้อเฟื้อเจือจุนกันสมดังธรรมสุภาษิตที่ว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกให้สางโศกสบสุขไร้ทุกข์เข็นริษยาพาโลกให้ลำเค็นแต่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเมตตาเพราะเมตตาการุณค้ำจุนโลกกำจัดโศกสางทุกข์เป็นสุขสีทุกท่วนทั่วมวลสัตว์สวัสดีต่างเปรมปรีปราโมทโชตนาไร้เบียดเบียนเคี่ยนตีปราณีรักมีแต่จักสร้างสรรค์ต่างหันษาโลกธาตุขาดธรรมคือเมตตาทั่วโลกาฉับพลันอันตรายริษยาตาร้อนแน่นอนนักโลกนี้จักไร้ค่าพาฉิบหายไม่มีปลูกผูกมิตรคิดทำลายมุ่งแต่ร้ายตัดรอนมิผ่อนเบาเห็นใครดีกว่าตัวขนหัวลุกไม่มีสุขเลยหนาอิจฉาเขาเพราะน้ำใจใฝ่ชั่วจึงมัวเมาโลกก็เศร้าโสมมระทมใจเมตตาบารมีจิตใจเอื้อเฟื้ออบเอื้ออารีเป็นมิตรไมตรีกับคนทั่วไปไม่โกรธไม่เกลียดไม่เบียดเบียนใครแผ่เมตตาไปทั่วโลกสากลใครขออะไรอย่าได้กังวลไม่ยากไม่จนแบ่งปันกันไปใครเกลียดชังเราช่างเขาปะไรแผ่เมตตาให้เป็นกำไรบุญสัตว์โลกเกิดมามีทุกข์เป็นทุนถ้าไม่เกื้อกูลเมตตาต่อกันขัดใจกันหน่อยโมโหหุนหันตบตีต่อยกันสังคมวุ่นวายเดือดร้อนไปทั่วทั้งหญิงทั้งชายเราท่านทั้งหลายโปรดใคร่ครวญดูหักห้ามอารมณ์สังคมน่าอยู่มีเรื่องผิดหูคอยพูดค่อยจาปรับความเข้าใจอย่าได้โกรธาตั้งจิตเมตตาอภัยให้กันสังคมจะดีเพราะมีสัมพันธ์ผูกจิตใจกันด้วยความเมตตาเขาทุกข์เราช่วยด้วยกรุณาเราทุกข์เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยกันอย่างนี้มีสุขสมบูรณ์เพศภัยดับสูญอยู่เย็นเป็นสุขโปร่งอกโปร่งใจปลอดภัยไร้ทุกข์เราสุขเขาสุขเมตตาบารมีพระราชปริยัติสุธีประพันธ์นิทานเรื่องเมตตาบารมีความมีเมตตาธรรมของสุวรรณสามโพธิสัตว์เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสามบัณฑิตคนทั้งหลายเรียกกันว่าสุวรรณสามเป็นลูกชายคนเดียวของบิดามารดาซึ่งบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาตั้งใจปรนิบัติบิดามารดาด้วยดีอยู่ในป่านั้นปกติสุวรรณสามเป็นคนมีเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั่วไปด้วยอำนาจเมตตานั้นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่ากลายเป็นมิตรสนิทสนมกับสุวรรณสามทั้งหมดเวลาสุวรรณสามไปไหนเช่นไปตักน้ำให้บิดามารดาได้กินได้ใช้ก็มีสัตว์ป่าเช่นกวางทรายเป็นต้นแวดล้อมไปมาตลอดทางอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าปิลยักษ์ผู้ครองกรุงพาราณสีทรงอาวุธครบพระหัตถ์แวดล้อมด้วยเหล่าทวยหารเสด็จออกทรงกีฬาล่าสัตว์ตามวิสัยกษัตริย์ในยุคนั้นบังเอิญวันนั้นไม่ได้เนื้อเลยสักตัวเดียวเสด็จเที่ยวสัญจรมาใกล้แม่น้ำมิคสัมมตา
ได้ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามมีหมู่เนื้อแวดล้อมตักน้ำแบกหม้อขึ้นจากท่าน้ำเท้าเธอสงสัยในพระทัยว่าเพราะผู้นี้ทีเดียวรวบรวมเอาหมู่เนื้อไว้เสียจึงพาดพระแสงสอนแผลงไปเพื่อให้ถูกแต่พอเจ็บตัวสุวรรณสามค่อยล้มลงประคองหม้อน้ำบนกองทรายกำหนดทิศที่บิดามารดาอยู่แล้วหันศีรษะไปทางนั้นนอนทนความเจ็บปวดอยู่ด้วยความสงสัยจึงกล่าวว่าใครหนอยิงเราผู้ประมาทขาดเจริญเมตตาจิตเสียครู่เดียวกำลังแบกหม้อน้ำไปกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนไหนยิงเราแล้วแฝงกายอยู่เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังของเราทำอะไรไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครหนอมายิงเราแล้วแฝงกายอยู่เพราะเหตุใดท่านเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครเรารู้จักท่านได้อย่างไรโปรดบอกเราเถิดท่านยิงเราแล้วทำไมแฝงกายอยู่เล่าโปรดบอกเราเถอะว่าท่านต้องการอะไรกล่าวอย่างนี้แล้วนอนนิ่งอยู่ด้วยพิศสอนพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสดับเช่นนั้นทรงรำพึงว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอท่านผู้นี้ถูกเรายิงแล้วไม่ได้กล่าวคำร้ายเลยแม้แต่คำเดียวกลับพรรณนาด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานอีกจึงเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสบ่ายเบียงว่าเราเป็นราชาแห่งชนชาวกาสีคนทั้งหลายเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราละเว้นแคว้นมอบให้พระชนีปกครองเที่ยวล่าเนื้อมาเพราะอยากได้เนื้อเรามีฝีมือทางธนูศิลป์ใครๆก็รู้เราเป็นคนแม่นธนูตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมเราจะรู้จักท่านได้ช่วยแจ้งให้เรารู้ด้วยสุวรรณสามคิดว่าหากเราจะบอกว่าเราเป็นเทวดาหรือนาคยักษ์พระราชาก็คงจะทรงเชื่อเราแต่จะมีประโยชน์อะไรเราจะกราบทูลให้ทรงทราบตามความเป็นจริงแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกฤาษีซึ่งเป็นเชื้อสายในพรานป่าญาติทั้งหลายเรียกข้าพระพุทธเจ้าว่าสามะวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าต้องตายแน่เพราะถูกสอนที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยิงเอาโปรดทอดพระเนตรลูกสอนของพระองค์ที่ยังคาตัวข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดแล้วกราบทูลต่อไปว่าขณะนี้ข้าพเจ้าต้องบ้วนเลือดซึ่งตกในไหลออกแต่ขอทูลถามทรงยิงข้าพระพุทธเจ้าทำไมโลกกล่าวว่าเสือถูกยิงตายเพราะหนังช้างถูกฆ่าตายเพราะงาแต่ข้าพระองค์นี้ถูกฆ่าเพราะอะไรพระเจ้าปิลยักษ์ทรงสดับแล้วทรงละอายพระทัยก็แซงตรัสว่าเนื้อปรากฏแล้วมาตรงแนวสอนที่เรายิงพอมันเห็นท่านฝูงเนื้อก็แตกไปเราโกรธท่านจึงยิงท่านขอเดชะพระองค์ตรัสอะไรเช่นนั้นตั้งแต่ข้าพระบาทจำความได้รู้เดียงสาแล้วตั้งแต่ปฐมวัยจนบัดนี้ฝูงเนื้อหรือเสือร้ายในป่านี้ไม่เกรงกลัวข้าพระบาทเลยกลับยินดีวิ่งเข้าห้อมล้อมเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่น่าตรัสเช่นนั้นเลยขอเดชะพระเจ้าปิลยักษ์ทรงสดับคำนั้นแล้วทรงสลดพระทัยว่าเรานี้ช่างเลวทรามจริงยิงเขาผู้ไม่ผิดแล้วยังพูดเท็จอีกไม่เอาละตั้งแต่นี้เราจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นแล้วตรัสสารภาพว่าจริงอย่างท่านว่าเนื้อเห็นท่านแล้วหาได้ตกใจไม่เราพูดเท็จกับท่านดอกเพราะเราถูกความโลภความโกรธครอบงำจึงยิงท่าน
ความจริงเป็นอย่างนี้นะท่านเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ทรงทราบว่าสุวรรณสามผู้เป็นปรนิบัติบิดามารดาซึ่งตาบอดอยู่อาศัยอยู่ในอาสมใกล้ฝั่งแม่น้ำจึงตรัสรับอาสาจะปรนิบัติบิดามารดาของสุวรรณสามให้เหมือนดังสุวรรณสามได้ปรนิบัติแล้วจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของดาบททั้งสองพอพระเจ้าปิลยักษ์เสด็จเข้าไปใกล้ท่านทั้งสองท่านทั้งสองสังเกตฝีเท้าเดินก็แน่ใจว่าไม่ใช่ลูกของตนเมื่อทราบว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทำปฏิสันถารด้วยดีเมื่อทราบเรื่องตลอดแล้วพระราชาจึงพาท่านทั้งสองมายังที่ซึ่งสุวรรณสามนอนสลบอยู่ลำดับนั้นพระฤาษีผู้เป็นบิดาจึงช้อนศีรษะสุวรรณสามลูกชายขึ้นพาดไว้บนตักพลางพร่ำรำพันต่างๆนานาจนพระเจ้าปิลยักษ์แทบขาดพระทัยลงในขณะนั้นฤาษีทั้งสองกลับได้คิดว่าเจ้าสุวรรณสามลูกเราคงสลบไปด้วยอำนาจพิษสอนคงจะยังไม่ถึงสิ้นชีวิตแน่จึงตั้งใจอธิษฐานสัจจะกิริยาเพื่อถอนพิษสอนนั้นฤาษีมารดาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ตั้งสัจจะกิริยาว่าเจ้าสามนี้เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติเป็นผู้ประพฤติดั่งพรหมกล่าวคำสัตย์จริงเป็นปกติเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นที่รักยิ่งปานชีวิตของเราด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิสอนจงหายคลายจากเจ้าสามเถิดเมื่อฤาษีมารดาตั้งใจสัจจะกิริยาแล้วฤาษีผู้บิดาจึงตั้งสัจจะกิริยาว่าเจ้าสามนี้เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติมีจิตเมตตาในสัตว์ทั่วหน้าด้วยสัจวาจานี้ขอพิสอนจงคลายจากพ่อสามเถิดพ่อจบสัจกิริยาของมารดาพระโพธิสัตว์ก็พลิกซ้ายแล้วนอนเฉยอยู่ลำดับนั้นเทพธิดาชื่อสุนทรีผู้เคยเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ในชาติที่7ได้เห็นเหตุนั้นโดยตลอดนางมีความห่วงใยได้มาเฝ้ารักษาอยู่ตลอดเวลาที่พระโพธิสัตว์นอนสลบอยู่เมื่อได้โอกาสนางจึงตั้งสัจจะกิริยาว่าเรามีปกติอยู่บนภูเขาคันธมาศตลอดกาลนานไม่มีใครที่เรารักยิ่งกว่าพ่อสามะนี่อีกแล้วของหอมทั้งหมดที่มีอยู่ในป่านี้ด้วยสัจวาจานี้ขอพิสอนจงคลายจากพ่อสามะด้วยเถิดเมื่อดาบทผู้บิดาและมารดาได้พร่ำพรรณนาเพ้ออย่างน่าสงสารพ่อสามะหนุ่มน้อยผู้งามสง่าน่ารักน่าชมน่านิยมเอ็นดูจงลุกขึ้นเถิดทันใดนั้นอัศจรรย์ทั้งปวงก็บังเกิดคือพระโพธิสัตว์คืนชีพบิดามารดาของพระโพธิสัตว์ตาดีทั้งสองข้างเห็นอะไรได้ดีเป็นปกติอรุณตั้งขึ้นและท่านทั้งสี่คือพระเจ้าปิลยักษ์ทุกกุลดาบทนางปาริกาดาบสินีและสุวรรณสามมาปรากฏในอสมสถานขณะเดียวกันบิดามารดามีความยินดีล้นพ้นว่าเราทั้งสองได้ดวงตาดีเป็นปกติและเจ้าสามะลูกเราก็ฟื้นคืนชีพแล้วพระสุวรรณสามโพธิสัตว์จึงกล่าวคำอนุโมทนาว่าสาโมหมัสสมิพัทธังโวโสตินัมหิสมุทิโตมาพาลหังปริเทเวทะมัญชุนาพิวะเทธมังข้าพเจ้าเป็นผู้มีนามว่าสามะขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าลุกขึ้นได้แล้วโดยสวัสดีแล้วขอท่านทั้งหลายจงอย่าร่ำไรรำพันเลยจงพูดกับข้าพเจ้าด้วยความยินดีเถิด
ข้าพเจ้าทั้งหลงพร้อมหลงเอาจริงๆจังๆมืดมิดไปทั่วทุกทิศข้าพเจ้าเห็นเจ้าสามตายทำไมจึงกลับฟื้นได้อีกเล่าพระโพธิสัตว์กล่าวถึงเหตุต่างๆที่กลับขึ้นมาได้นั้นให้ทรงทราบแล้วเจ้าปิละยักษ์ตรัสให้พระโพธิสัตว์เป็นสรณะของพระองค์พระโพธิสัตว์จึงถวายอนุสาสน์ให้พระเจ้าปิละยักษ์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมมีให้ทรงประมาทและถวายเบญจศีลทรงไหว้พระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีครองราชสมบัติโดยธรรมฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ปรนิบัติบิดามารดาให้เป็นสุขพร้อมด้วยบิดามารดามิได้เสื่อมจากฌานสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกชนี้แลเมตตาธรรมที่สุวรรณสามโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญครั้งนั้นจัดเป็นเมตตาบารมีนิทานเรื่องเมตตาอุปบารมีอานิสงส์แห่งเมตตาของท่านที่ปายณดาบทในอดีตการพระเจ้าโกสัมพิกะครองราชสมบัติในนครโกสัมพีแคว้นวังสะมีพราหมณ์สองตนมีทรัพย์สมบัติคนละ80โกฏเป็นสหายรักกันภายหลังเห็นโทษในกามคุณเกิดเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงแบ่งทรัพย์ให้บุตรภรรยาที่เหลือให้ทานแก่คนยากจนอนาถาออกบวชเป็นดาบทอยู่ณป่าหิมพานเที่ยวแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงชีพอยู่ถึง50ปีเมื่อต้องการจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างได้เที่ยวไปถึงชนบทแคว้นกาสีท่านทีปยนะดาบทมีเพื่อนคู่หนึ่งชื่อมนดบเมื่อพระดาบทเข้าไปเยี่ยมจึงจัดการต้อนรับทำศาลาให้พักถวายปัจจัย4อย่างบริบูรณ์พำนักอยู่ที่นั้น 3-4 พรรษาแล้วพากันไปยังเมืองพาราณสีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งท่านทีปยนะดาบทอาศัยอยู่ที่นั้นพอสมควรแล้วกลับมาพักอยู่ที่สหายมนดบอีกแต่อีกองค์หนึ่งยังอาศัยอยู่ณป่าช้านั้นต่อมาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งขึ้นบ้านลักทรัพย์เจ้าของตื่นขึ้นก็ไปแจ้งตำรวจพากันออกติดตามมาอย่างกระชั้นชิดโจรเห็นไม่ได้การจึงทิ้งข้าวของที่ลักมาไว้หน้าประตูบรรณศาลาที่พระดาบทอาศัยอยู่เมื่อเจ้าของกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่นั้นพบสิ่งของต่างๆและพระดาบทในบรรณศาลาสำคัญว่าพระดาบทเป็นโจรจึงพากันเข้าจับกุมคุกคามด้วยคำหยาบคายซ้อมจนถึงกับบาดเจ็บขู่ตะคอกว่าไอ้ดาบทถอยน้อยกลางวันทำเป็นดาบทผู้ทรงศีลกลางคืนออกเที่ยวลักทรัพย์ชาวบ้านแล้วควบคุมตัวไปส่งราชสำนักพระเจ้ากรุงโกสัมพีมิได้ทรงพิจารณาให้ถี่ถ้วนถ่องแท้โปรดรับสั่งให้ลงโทษทันทีเจ้าพนักงานเอาเหลาไม้ตะเคียนเสียบแต่ไม่เข้าพระดาบทเห็นกรรมในอดีตของตนเคยเอาไม้ไผ่แหลมปักกลางหลังแมลงสาบไม้หักคาแมลงสาบไม่ตายเห็นว่าตนจะหนีกรรมหนีไม่พ้นจึงบอกแก่เจ้าหน้าที่ว่าต้องเอาไม้พายเสียบจึงจะเข้าเจ้าพนักงานทำตามดาบทเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเลือดไหลโสมออกมาทางช่องเหลาเสวยผลกรรมนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านทีปยนะดาบทคิดถึงสหายขึ้นว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วออกเดินทางมาเยี่ยมพอมาถึงกลางทางได้ข่าวนั้นได้พบกันแล้วจึงถามว่าสหายไปทำผิดอะไรหรือท่านตอบว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
ดาบททีปยนะจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะรักษาใจไม่ให้โกรธแค้นพวกนี้จะได้ไหมจึงตอบว่าเพื่อนเอ๋ยแม้เราจะถูกลงอาญาถึงเพียงนี้แล้วก็ตามเราก็ยังไม่โกรธคนที่จับเราหรือพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้ลงโทษเราเลยเราเจริญเมตตาภาวนาให้ท่านเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาท่านทีปยะผู้สหายพูดว่าถ้าเช่นนั้นร่มเงาของผู้มีศีลเช่นสหายนี้ย่อมเย็นสำราญแน่ท่านจึงนั่งพิงหอกเหลาที่เสียบกายพระดาบทอยู่นั้นเลือดที่ไหลออกมาได้เปื้อนผ้าครองของท่านทีปยนะติดกรังไปทั้งตัวขณะที่ท่านนั่งพิงเหลาอยู่นั่นเองคนทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าโกสัมพีให้ทรงทราบพระองค์เสด็จมายังที่นั้นตรัสถามว่าท่านทีปยนะเหตุใดท่านจึงมานั่งพิงเหลาอยู่อย่างนี้ช่วยบอกโยมด้วยท่านถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมาภาพนั่งรักษาดาบทนี้อยู่มหาบพิตรทราบหรือเปล่าว่าพระดาบทผู้นี้ทำผิดอะไรพระเจ้าโกสัมพีตรัสว่าท่านทีปยนะโยมยังไม่ทันพิจารณาสั่งลงโทษไปพระดาบทถวายพระพรว่าบพิตรพระราชสมภารเจ้าบรรดาพระราชามหากษัตริย์ต้องทรงพิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำจึงจะสมควรพระราชาทรงทราบว่าพระดาบทนั้นไม่มีความผิดโปรดให้ถอนหลาวออกแต่ถอนไม่ออกเพราะกรรมเก่าของท่านท่านจึงบอกให้ราชบุรุษเลื่อยให้ขาดเสมอเนื้อหลาวจะคาอยู่เช่นนั้นด้วยกรรมของท่านและพระราชาโปรดให้บำรุงพระดาบทนั้นตลอดไปฝ่ายท่านทีปยนะดาบทเมื่อรักษาสหายจนดาบทจนสบายดีแล้วก็กลับมายังบ้านมนดบอีกวันหนึ่งมนดบได้ทราบจึงออกต้อนรับให้อยู่ในบรรณศาลาของตนบำรุงด้วยปัจจัยสี่อย่างผาสุกโดยควรมนดบพาบุตรและภรรยานำเครื่องสักการะบูชาไปนมัสการพระดาบทลูกชายคนหนึ่งชื่อยันทัตเล่นลูกข่างอยู่ท้ายอาสมลูกข่างกระเด็นตกลงในโพรงจอมปลวกซึ่งมีอสรพิษอาศัยอยู่ในนั้นเด็กชายยันทัตไม่รู้ว่ามีอสรพิษจึงล้วงเอาลูกข่างถูกอสรพิษกัดมือสลบลงไปณที่นั้นเองมนดบจึงอุ้มลูกชายมาวางตรงหน้าพระดาบทพูดอ้อนวอนว่าท่านขอรับธรรมดาดาบทย่อมรู้จักยาและเวทมนต์อยู่บ้างขอท่านช่วยรักษาลูกของผมให้หายด้วยเถิดขอรับพระดาบทตอบว่าเราไม่รู้จริงๆนะโยมอาตมาเป็นพระเป็นหมอไม่ได้มนดบกล่าวว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านได้ตั้งเมตตาจิตช่วยลูกผมด้วยเถิดท่านทีปยนะดาบทวางมือที่ศีรษะยันทัตแผ่เมตตาตั้งสัตยาธิษฐานว่าเรามีจิตเลื่อมใสอยู่7วันเท่านั้นมีความต้องการบุญจึงได้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อจากนั้นเราต้องทนประพฤติพรหมจรรย์มาถึง50ปีเศษด้วยความสัตย์นี้ขอพิษนี้จงคลายเถิดพร้อมทั้งตั้งสัจจะกิริยาด้วยอำนาจแห่งเมตตาจิตพิษก็จะคลายออกจากกายไหลลงสู่ดินไปยันทัตลืมตาเห็นบิดามารดาพลิกกายนอนเฉยอยู่พระดาบทจึงบอกกับมนดบว่ากำลังของเราทำได้แค่นี้ต่อแต่นี้ท่านจงใช้กำลังของท่านบ้างเถิดมนดบผู้บิดาจึงตั้งเมตตาจิตทำสัจจะกิริยาว่าเราเห็นแขกมาถึงบ้านบางครั้งไม่พอใจเลยแม้สมณพราหมณ์ผู้พหูสูตร
ก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยคือเราได้เห็นพระมาถึงบ้านเพื่อขอพักหรือขอบิณฑบาตบางครั้งเราไม่พอใจจะให้พักหรือถวายบิณฑบาตแต่เราไม่แสดงอาการที่ไม่พอใจให้ปรากฏเรานั่งแลดูด้วยสายตาที่แสดงความรักอยู่แม้สมณพราหมณ์ผู้พหูสูตรก็ไม่รู้ได้แม้เราจะไม่ประสงค์ให้ทานได้ด้วยความสัตย์นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ยันทัตลูกข้าเถิดพิษที่เหลืออยู่ก็ซึมเข้าแผ่นดินไปยันทัตลุกขึ้นนั่งได้มนดบจึงบอกแก่ภรรยาผู้เป็นแม่เด็กว่าเธอจ๋าต่อนี้เธอจงช่วยกันรักษาลูกเราเถิดภรรยาบอกว่านายดิฉันไม่กล้าจะพูดต่อหน้านายได้มนดบตอบว่าจงพูดไปเถอะขอแต่ให้ลูกเราหายก็แล้วกันนางจึงตั้งเมตตาจิตกล่าวสัตยาธิษฐานว่าลูกรักอสรพิษมีเดชมากตัวที่กัดลูกนั้นแม่ไม่ชอบใจเลยพ่อของเจ้าก็ไม่แปลกกันกับอสรพิษนั้นแม่ไม่รักเหมือนกันด้วยสัจจะกิริยานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกยันทัตด้วยเถิดพร้อมกับสัจจะกิริยาพิษก็หมดจากตัวเด็กยันทัตลุกขึ้นวิ่งเล่นได้ตามปกติเมื่อลูกปลอดภัยแล้วมนดบจึงถามดาบทว่าธรรมดานักบวชย่อมระงับกิเลสได้ด้วยฌานภาวนาฝึกอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นให้หมดมนทินได้นอกจากท่านทีปยนะจะฝึกใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้เป็นอันไม่มีท่านขอรับท่านเกลียดชังอะไรหรือจึงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ทำไมไม่สึกออกมาครองเรือนเล่าท่านดาบทตอบว่าโยมนดบคนมักติเตียนว่าคนที่ออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วกลับสึกมาครองเรือนนั้นว่าเป็นคนเหลวไหลคนกลับกรอกเหมือนเด็กชาวบ้านเราเกลียดถ้อยคำเช่นนี้อยู่แม้จะไม่มีความปรารถนาก็ต้องทนประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนี่เป็นฐานะที่วินยูชนสรรเสริญและเป็นฐานะแห่งสัตบุรุษเราจะทำบุญด้วยเหตุนี้แหละท่านดาบทย้อนถามอีกว่าท่านเลี้ยงดูสมณพราหมณ์และคนเดินทางให้อิ่มหนำสำราญในเรือนท่านมีข้าวน้ำสมบูรณ์ใครมาก็กินได้ทุกเวลาเราขอถามท่านว่าท่านเกลียดคำอะไรแม้ไม่มีความประสงค์ก็ยังทนให้ทานอยู่ได้มนดบตอบว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานบดีรู้หลักปราชญ์เราอนุวัตตามธรรมเนียมของตระกูลนั้นคิดอยู่ว่าอย่าได้เป็นคนดัดจารีตประเพณีของตระกูลนั้นจึงแม้มีศรัทธาเราก็ให้ทานได้แล้วมนดบจึงบอกภรรยาว่าแม่มหาจำเริญเราได้กับเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นสาวรุ่นมีปัญญายังไม่สามารถตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเธอยังไม่เคยแสดงความรักให้ประจักษ์เลยเจ้าไม่รักเราเลยเธอปฏิเสธฉันอยู่เราขอถามว่าเพราะเหตุใดเธอจึงทนปรนิบัติฉันอยู่ได้นางตอบว่าท่านเจ้าขาแต่ไหนแต่ไรมาภรรยาที่มีผัวบ่อยๆไม่มีในตระกูลนี้เลยดิฉันประพฤติตามธรรมเนียมของตระกูลแม้จะไม่พอใจก็ทนประพฤติอยู่ได้นางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็คิดว่าความลับเราไม่ควรกล่าวต่อหน้าสามีเลยเราได้กล่าวไปแล้วเขาคงโกรธเราเราจะขอขมาโทษต่อเขาต่อหน้าพระดาบทเมื่อจะขอโทษจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านมนดบวันนี้ดิฉันพูดไม่สมควรขอท่านจงอดโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดเพราะดิฉันเห็นแก่ลูกยันทัต
จงลบถ้อยคำนั้นเสียเถิดสิ่งใดๆในโลกนี้จะรักเท่าบุตรไม่มีแล้วลูกเราได้รอดชีวิตแล้วมนดบกล่าวปลอบภรรยาว่าลุกขึ้นเถิดฉันไม่ถือโทษเธอต่อไปจงตั้งใจปฏิบัติโดยชอบเถิดแม้เราก็จะตั้งใจให้ทานด้วยศรัทธาต่อไปฝ่ายพระดาบทก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพระโพธิญาณต่อไปทุกฝ่ายต่างปรีดาปราโมทในความประพฤติของตนนี้เป็นผลแห่งเมตตาเมตตาที่ท่านทีปยนะดาบทแสดงออกเป็นคนแรกในคราวนี้จัดเป็นเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีการสละพระชนชีพของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีมีอมาตย์ของพระองค์คนหนึ่งประพฤติมิดีมิร้ายกับนางสนมข้างในพระเจ้าพาราณสีจึงโปรดให้เนรเทศเสียจากแว่นแคว้นของพระองค์อมาตย์ผู้นั้นต้องระหกระเหินไปถึงเมืองสาวัตถีสมัครรับราชการด้วยความขยันขันแข็งจนกระทั่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโกศลเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลยุยงให้พระเจ้าโกศลทุพพิเสนแคว้นโกศลยกกองทัพไปประชิดพระนครทางเมืองพาราณสีไม่ทันรู้ตัวเมื่อถูกล้อมจำต้องยอมแพ้โดยดีพระเจ้าทุพพิเสนรับสั่งให้จับพระเจ้าพาราณสีมัดพระหัตถ์ไพล่หลังจับใส่สาแหลกให้พระเศียรห้อยลงโปรดให้แขวนประจานไว้ที่ประตูพระนครพระเจ้าพาราณสีเมื่อถูกลงกรรมกรเช่นนั้นทรงปรารภถึงพระเจ้าโกศลว่าประพฤติอย่างโจรแท้ๆไม่ทำอย่างกษัตริย์เลยทรงสังเวชพระทัยทรงเจริญเมตตาพรหมวิหารทำกสิณกรรมภาวนาเจริญฌานยังฌานให้เกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นเครื่องพันธนาการก็หลุดออกหมดพระองค์ทรงประทับนั่งขัดบัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นทำสมาธิในอากาศฝ่ายพระเจ้าโกศลเมื่อสั่งให้จัดการลงทันแล้วทรงฉลองชัยชนะอยู่ขณะนั้นเองพระวรกายของพระองค์เร่าร้อนกระวนกระวายเหลือกำลังรับสั่งว่าเราร้อนเหลือเกินทรงกลิ้งพระวรกายไปมาบนภูมิภาคนั้นพอได้พระสติก็ตรัสถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเล่าทำไมฉันถึงร้อนอย่างนี้นะอมาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดให้ทรมานพระราชาผู้ทรงธรรมผู้หาความผิดไม่ได้ถึงปานนั้นด้วยกรรมนั้นแลพระสรีระของพระองค์จึงทรงเล่าร้อนเหลือประมาณในทันใดนั้นเองพระองค์ก็มีรับสั่งให้อมาตย์ไปจัดการแก้มัดเสียปล่อยให้พระองค์เป็นอิสระพวกอมาตย์รับพระราชโองการแล้วก็ออกไปที่นั้นได้เห็นพระเจ้าพาราณสีประทับคูบัลลังก์ตั้งพระกายตรงทรงเจริญสมาธิอยู่ในอากาศจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบพระองค์ทรงเสด็จไปโดยเร็วทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจึงกราบถวายบังคมพระเจ้าพาราณสีขอพระราชทานอภัยโทษว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นเอกราชในการก่อนพระองค์ทรงบริโภคเบญจกามคุณพลั่งพร้อมบัดนี้พระองค์ถูกทรมานในที่อันไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเหวยากที่จะพ้นได้ฉะไหนพระองค์จึงมิได้ลดความผุดผ่องลงเลยทั้งพระชวีวันและพระกำลังก็ยังคงผ่องใสกระปี้กระเปร่าอยู่อย่างเดิมขอเดชะพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระสหายทุพพิเสนขันติความอดทนตบะความเพียรเผาบาป
ได้เป็นที่ปรารถนาพอใจแก่หม่อมฉันในการก่อนข้าแต่พระสหายเพราะมีความปรารถนาอยู่เช่นนั้นในการก่อนบัดนี้ไฉนเล่าจะละทิ้งผิวพรรณและกำลังกายอันมีค่าแต่เดิมมาข้าแต่พระสหายผู้เป็นจอมนรชนสัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาทุกข์ด้วยความสุขเป็นผู้มีจิตเห็นยิ่งในความสุขและความทุกข์ทั้งสองนั้นแลขยายความว่าอธิวาสนขันติความอดทนคือความอดกลั้นและตบะจารณธรรมธรรมคือการประพฤติเพื่อเผาบาปนั้นเป็นที่ปรารถนาของหม่อมฉันมาแต่เดิมทีเดียวบัดนี้หม่อมฉันก็ได้ตามความปรารถนานั้นจะพึงละผิวพรรณและกำลังอันมีมาแต่เดิมนั้นเพราะเหตุไรเล่าพระโพธิสัตว์ทรงแสดงว่าบุคคลธรรมดามีความสุขความทุกข์หรือโทมนัสบุคคลนั้นจะต้องละผิวพรรณและกำลังอันมีมาแต่เดิมและเมื่อจะทรงแสดงสมบัติของตนให้ปรากฏจึงตรัสว่าข้าแต่พระสหายผู้ทรงยศทรงพระปรีชาชาญฉลาดหลักแหลมทรงทนทานเพราะทรงอดกลั้นได้กิจที่หม่อมฉันจะพึงทำคือทานศีลอุโบสถกรรมทั้งหมดนี้หม่อมฉันได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วแต่เดิมมาและเพราะหม่อมฉันได้ยศที่ไม่เคยได้ในการก่อนคือได้เมตตาภาวนาเพราะเมตตานั้นผิวพรรณและกำลังวังชาของหม่อมฉันจึงคงมีอยู่บริบูรณ์ชนทั้งหลายที่เป็นสัตบุรุษบรรเทาความสุขในราชสมบัติด้วยทุกข์คือถูกซัดโยนหรือถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองที่พระสหายสร้างมันขึ้นมาหรือบรรเทาทุกข์นั้นได้ดังนี้แลพระโพธิสัตว์เวรคืนราชสมบัติแก่อมาตย์ทั้งหลายแล้วเสด็จออกพนวดเป็นฤาษีเจริญฌานดับขันแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเมตตาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญในครั้งนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพระองค์เพราะทรงยอมสละพระชนชีพจึงจัดเป็นเมตตาปรมัตถบารมีสร้างบารมีพระเจ้า30ชาติบทที่10อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีวางใจเป็นกลางตั้งอยู่ในความถูกต้องคำว่าอุเบกขาแปลว่าเห็นดูเพ่งพินิจวางใจเป็นกลางตั้งอยู่ในความถูกต้องยุติธรรมไม่ลำเอียงเพราะอคติคือความรักความชังความเกรงกลัวและความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการอุเบกขาบารมีความยุติธรรมสำหรับคดีจำเป็นต้องมีในทุกสังคมมีเรื่องวินิจฉัยอย่าใช้อารมณ์วางตนเหมาะสมสุขุมเยือกเย็นถ้ามีหลักฐานพยานรู้เห็นความผิดชัดเจนประจักษ์แก่ใจอย่าเห็นแก่หน้าไม่ว่าเป็นใครผู้น้อยผู้ใหญ่พวกเขาพวกเราใครคิดว่าผิดอย่าได้คิดเอาสินบนของเขาเป็นบาปเป็นกรรมตัดสินคดีมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับคำว่าเป็นหลักเมืองพ่อแม่รู้ไว้ลูกไปมีเรื่องอย่าเที่ยวโกรธเคืองโทษใครต่อใครถ้าลูกตัวผิดต้องวินิจฉัยตรงมาตรงไปจึงจะชอบธรรมครูบาอาจารย์มีสิทธิ์ระยำเที่ยวไปก่อกรรมทะเลาะวิวาทถึงเป็นสิทธิ์โปรดลงโทษเด็ดขาดอย่างนี้นักปราชญ์ยกย่องสรรเสริญความยุติธรรมกับความเจริญจำเป็นต้องเดินควบคู่กันไปพัฒนาสังคมร่มเย็นปลอดภัย
อยู่อย่างอุ่นใจกันทุกครอบครัวบางครั้งตัวเราโจทย์เคล้าขลาดกลัวมีเรื่องส่วนตัวต้องตัดสินใจสับสนมึนงงตกลงไม่ได้จะตัดสินใจกลัวไม่สมหวังจะลงทุนค้าจะล้าละลังคิดหน้าคิดหลังกลัวจะขาดทุนที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่มีบุญบารมีช่วยหนุนจึงคิดสับสนตัดสินใจได้โดยไม่กังวลข้อนี้เป็นผลอุเบกขาบารมีนิทานเรื่องอุเบกขาบารมีการบำเพ็ญอุเบกขาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในพระนครพาราณสีนั้นประกอบกับการงานช่วยบิดามารดาภายหลังเห็นโทษในการครองเรือนจึงละสมบัติและวงศาคณาญาติออกบวชเป็นดาบสสร้างอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้ป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมบัติเสวยสุขในฌานสมบัตินั้นเป็นผู้มีความมัธยัสถ์เป็นอย่างดีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีวันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลามีลิงตัวที่ทุศีลหยาบโลนตัวหนึ่งมาเกาะที่ร่างกายพระดาบสเที่ยวแย่หูแย่ตาพระดาบสเล่นตามวิสัยลิงพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้แสดงความรำคาญให้ปรากฏคงนั่งเฉยอยู่อยู่มาวันหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งขึ้นมาจากน้ำมานอนอ้าปากผิงแดดอยู่ที่ริมตลิ่งริมน้ำบังเอิญหลับไปลิงโลนตัวนั้นก็มาเห็นเต่าหลับอยู่เช่นนั้นจึงเล่นสัปดนกับเต่าเอาของลับสอดเข้าไปในปากเต่าเต่าตกใจจึงงับไว้แน่นเหมือนคนเอาของใส่สมุกในวงเล็บภาชนะสารด้วยไม้ไผ่ปิดฝาไว้แน่นฉะนั้นลิงโลนั้นเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแสนสาหัสสุดที่จะทนได้จึงคิดหาวิธีจะให้พ้นทุกนั้นและใครเล่าที่จะสามารถช่วยได้เราจะให้ใครช่วยดีเล่านึกได้ว่านอกจากท่านดาบสแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องทุกข์ของเราได้จึงเอามืออุ้มเต่าไปหาดาบสพระดาบสเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าใครหนอดูท่าทีเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติมากทำท่าเหมือนยกสำรับรีบเดินมาหาเราดูยังกับพรามไปสวดคาถายันพิธีในเดือน12แล้วได้ลาบกลับมายังอาสมของตนดูก่อนพ่อวานอนหน้าโง่วันนี้เจ้าไปพิกขาจารมาถึงประเทศไหนหรือเจ้าไปหาคนมีศรัทธาทำบุญให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจึงได้ทายธรรมเหล่านี้มาเจ้าได้มาแต่ที่ไหนจึงรุ่มรวยเพียงนี้ลิงโลเลตอบว่าข้าแต่พระดาบสผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นลิงโลเลปัญญาจามโฉดเคล้ารู้เท่าไม่ถึงการจิตใจหวั่นไหวไม่มั่นคงไปจับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องเข้าจึงต้องทนทุกข์ขอได้โปรดเอ็นดูอนุเคราะห์ช่วยปลดเปลื้องข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์ด้วยเถิดข้าพเจ้าเจ้าข้าข้าพเจ้าขอขอบคุณมากเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากทุกนี้ได้จะไปพักอยู่ณภูเขาโลกโน้นจะไม่มาที่นี่อีกตั้งแต่วันนี้ไปดาบสมีความกรุณาในลิงจึงกล่าวกับเต่าว่าเต่าทั้งหลายเป็นสัตว์มีเลือดเนื้อเชื้อสายมาจากกสปะโคตรส่วนลิงเป็นสัตว์มีเชื้อสายโกนธัญญโคตรความพัวพันต่อเนื่องกันและกันด้วยอวาหะและวิวาหะมงคลของเหล่ากัสสปะโคตรและโกนธัญญโคตรย่อมมีมาแต่ปางก่อนโน้น
อันหนึ่งเมถุนธรรมอันหยาบคายอันไม่ควรแก่เมถุนธรรมสำหรับเชื้อชาติสกุลวงศ์ชลอยลิงทุศีลตัวนี้คงเคยได้อยู่ร่วมกันมาเพราะฉะนั้นเจ้าผู้มีเชื้อสายกัสสปะโคตจงปล่อยลิงโลนผู้มีเชื้อสายโคตธัญญโคตเสียเถิดเต่าได้ฟังดังนั้นก็มีความเลื่อมใสในถ้อยคำของพระดาบสจึงปล่อยลิงให้มีอิสระทันทีเมื่อสัตว์ทั้งสองไปแล้วพระโพธิสัตว์เจริญฌานสมบัติสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกชะนี้แลชาดกเรื่องนี้แสดงถึงอุเบกขาบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติจัดเป็นอุเบกขาบารมีนิทานเรื่องอุเบกขาอุปบารมีความอดทนตามวิสัยของผู้มีศีลาจารวัตรครั้งพุทธกาลในกรุงสาวัตถีมีลิงโลนตัวหนึ่งเข้าไปยังโรงช้างขึ้นไปเล่นหลังช้างช้างนั้นเป็นช้างเผือกฝึกหัดมาดีแล้วมีศีลาจารวัตลิงตัวนั้นแทนที่จะขึ้นไปขี่เล่นตามธรรมดากลับไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถหลังช้างแล้วเดินเหยียบย่ำไปมาทำให้เปลอะเปื้อนไปทั้งตัวแต่ช้างนั้นก็ไม่ได้แสดงกิริยาอะไรเลยคงยืนเฉยอยู่ด้วยอำนาจความอดทนตามวิสัยของผู้มีศีลาจารวัตรอยู่มาวันหนึ่งลูกช้างดุตัวหนึ่งมายืนอยู่ที่ช้างนั้นเคยยืนฝ่ายลิงโลนมาเที่ยวอย่างที่นั้นอีกไม่ทันพิจารณาสำคัญว่าช้างตัวเดิมจึงปีนขึ้นหลังช้างดุตัวนั้นทันใดนั้นช้างดุเชือกนั้นก็จับลิงฟาดลงกับพื้นและยังเอาเท้าขยี้ให้ละเอียดเป็นจุนไปอีกลิงแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตรงนั้นเองภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องนั้นจึงนั่งสนทนากันในธรรมสภาพอดีพระพุทธองค์เสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความหลังครั้งยังบำเพ็ญบารมีธรรมอยู่แก่ภิกษุทั้งหลายว่าในอดีตเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระบือใหญ่อยู่ในป่าหิมพานต์เมื่อเจริญวัยใหญ่กล้าร่างกายใหญ่โตกำลังวังชาก็มากเที่ยวสัญจรไปมาอยู่ตามเชิงเขาอาศัยซอกเขาเงื้อมเขาห้วยละหารลำธารเข้าป่าทึบพบต้นไม้ในป่าสูงต้นหนึ่งแต่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นน่ารื่นรมจึงยึดเอาเป็นที่พักอาศัยยืนพักร่มอยู่ใต้ต้นไม้นั้นในเวลากลางวันที่ต้นไม้นั้นมีลิงโลนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ลิงเห็นควายป่ามายืนพักอยู่จึงโดดลงมาขึ้นหลังพระโพธิสัตว์ถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถหลังยังซ้ำเหยียบย่ำให้เปลอะเปื้อนไปทั้งตัวจับเขาควายห้อยโหนโยนตัวเล่นไปตามสบายบางคราวก็จับหางโหนเล่นบางคราวก็จับหูดึงเล่นพระโพธิสัตว์มีขันติธรรมและเมตตาธรรมจึงไม่ได้ใส่ใจถึงการเล่นของลิงนั้นเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณต้นไม้นั้นแสดงตัวปรากฏแก่พระโพธิสัตว์เจรจากับพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนท่านผู้เป็นมหิตราชเพราะเหตุใดเล่าท่านอดกลั้นการดูหมิ่นของเจ้าลิงตัวนี้ได้ท่านจงกีดกันห้ามปรามมันเสียบ้างเถิดเมื่อประกาศข้อความนั้นจึงกล่าวว่าท่านอาศัยอะไรเมื่อลิงโลนตัวนั้นทำตนเหมือนผู้บันดาลให้สมบัติทุกอย่างประทุษร้ายท่านอยู่จึงอดกลั้นความทุกข์ยากเช่นนี้ได้ท่านจงขวิดมันสิกระทืบมันให้ตายไปเสียเถิดหากท่านไม่ทำมันมันก็จะอาศัยความโง่เขลาของมันข่มเหงท่านหนักขึ้นไปอีก
พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงตอบเทวดาว่าท่านรุกขเทพเราสูงกว่าลิงโลนนี้โดยชาติโดยโคตรโดยอายุเป็นต้นถ้าเราจะไม่ยกโทษให้ลิงโลนนี้ฉะไหนมโนรสในวงเล็บความปรารถนาของเราจะถึงความสำเร็จได้เล่าอันหนึ่งลิงโลนนี้เมื่อไปดูหมิ่นกระบืออื่นเช่นเราก็จะทำอนาจารเช่นนี้ถ้าไปทำกับกระบือดุร้ายเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นเจ้าลิงโลนตัวนี้ก็จะรู้สึกตัวว่าตัวทำผิดเสียแล้วแล้วก็แก้ไม่ทันเพราะสายเสียแล้วจะถูกควายขวิดตายเมื่อนั้นแหละเราก็จะสบายและพ้นจากปาณาติบาตด้วยจึงกล่าวว่าเมื่อลิงโลนดูหมิ่นกระบือเช่นเราก็จะทำอนาจารเช่นนี้กระบือนั้นก็จะฆ่าลิงตัวนั้นเสียมันก็จะพ้นไปจากเราก็คงอยู่สบายพอล่วงไปได้สองสามวันพระโพธิสัตว์ก็ไปอยู่ที่อื่นมีกระบือดุร้ายตัวหนึ่งเที่ยวสัญจรมาอาศัยอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ลิงโลนตัวนั้นสำคัญว่ากระบือตัวนี้คือกระบือตัวเดิมจึงขึ้นขี่หลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะเหมือนอย่างเคยกระบือดุร้ายตัวนั้นจึงสลัดลิงลงยังพื้นกระทืบลิงนั้นจนถึงแก่ความตายณที่นั้นเองความวางเฉยที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาในครั้งนั้นจัดเป็นอุเบกขาอุปบารมีนิทานเรื่องอุเบกขาปรมัตถบารมีการประพฤติพรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์สมัยหนึ่งพระสุนัขขัตตะเป็นอุปถาของพระพุทธองค์วันหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรถือบาตรตามเสด็จพระพุทธองค์เที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลีเกิดไปพอใจหลักธรรมของท่านโกรคิตะปริพาชกเข้าจึงถวายบาตรจีวรแล้วไปอาศัยอยู่ในสำนักของปริพาชกนั้นต่อมาปริพาชกนั้นตายไปเกิดเป็นอสูรจำพวกกาลันชิกาสูตรท่านสุนัขขัตตะต้องสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นยังไม่พอกลับเที่ยวติฉินนินทาพระพุทธองค์อีกกล่าวว่าอุตริมนุสธรรมคือญาณทัศนวิเศษซึ่งพอแก่การเป็นอริยะเจ้าของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดเอาที่ตรึกเห็นค้นคว้าเอาตามที่สอบสวนได้ความใช้การปฏิญาณของตนและธรรมที่พระองค์แสดงนั้นเล่าก็ไม่ได้นำออกไปจากทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติตามดอกคราวนั้นพระสารีบุตรเถระเที่ยวไปโปรดสัตว์ในกรุงเวสาลีได้ยินคำติฉินนินทาเช่นนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเช่นนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรสุนัขขัตตะเป็นคนขี้โกงเป็นโมฆะบุรุษที่พูดอย่างนั้นด้วยอำนาจความโกรธเท่านั้นแม้อำนาจโกรธมากกล่าวอยู่ว่าทำนั้นมิได้ให้พ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติดังนี้เขาไม่ได้รู้อะไรเลยกล่าวแต่โทษของเราฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เขาเป็นโมฆะบุรุษเขาจึงไม่รู้คุณของเราดูก่อนสารีบุตรที่แท้คุณพิเศษที่ชื่อว่าอภิญญาหกของเราก็มีแม้ข้อนี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราทศพลญาณสิบเวสารัชยาน4ยานที่กำหนดรู้กำเนิด4ยานที่กำหนดรู้คติ5แม้เหล่านี้ก็เป็นอุตริมนุสธรรมของเราก็ใครผู้ใดพูดว่าเรานี้ถึงพร้อมด้วยอุตริมนุสธรรมถึงเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ว่าอุตริธรรมของพระสมณโคดมไม่มีดอก
ผู้นั้นไม่ละธรรมดำนั้นไม่ถอนคืนความเห็นนั้นเขาถูกฝังลงในนรกเหมือนถูกจับมาฝังในหลุมฉะนั้นครั้นตรัสถึงคุณคืออุตริมนุสธรรมที่มีในพระองค์อย่างนี้แล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่าสุนัขขตะเลื่อมใสในมิจฉาตบะด้วยกิริยาแห่งกรรมที่บุคคลทำได้ยากของโกรคิตะเมื่อเลื่อมใสอยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรเลื่อมใสในเราเลยความจริงในที่สุดกับ91นับแต่กับนี้เราได้ทดลองมิจฉาตบะของพวกพาเหียนเมื่อรู้ว่าสละในตบะนั้นมีจริงคือไม่บำเพ็ญพรหมจรรย์พร้อมด้วยองค์สี่เรากล่าวว่าได้เป็นผู้ที่รู้เรื่องตบะอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เศร้าหมองและเศร้าหมองอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้เงียบฉี่และเงียบฉี่อย่างยอดเยี่ยมพระสารีบุตรกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความหลังดังต่อไปนี้ในที่สุดคือกับนับแต่กับนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์มีความดำริว่าเราจะทดสอบตบะของพวกพาเหียนคือพวกที่มีความคิดและการกระทำนอกลู่นอกทางจึงออกบวชเป็นอาชีวกไม่นุ่งผ้าคลุกเคล้าด้วยฝุ่นธุลีเงียบฉี่อยู่แต่ผู้เดียวเห็นมนุษย์แล้วต้องวิ่งหนีเหมือนเห็นสัตว์เนื้อเสือร้ายกินอุจจาระเป็นอาหารกินมูลโคเป็นต้นเมื่อจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงอยู่ในไพรสนป่าเปลี่ยวตำบลหนึ่งในป่าใหญ่เมื่ออยู่ในที่นั้นเวลาหิมะตกตอนกลางคืนออกจากร่มไม้ไปอยู่กลางแจ้งชุ่มโชกด้วยหิมะเวลากลางวันก็ทำนองเดียวกันทำให้ตนชุ่มโชกด้วยหยาดน้ำที่หลั่งไหลจากไพรสนเสวยทุกข์จากความหนาวทั้งกลางคืนและกลางวันอยู่อย่างนี้1เดือนในเดือนสุดท้ายฤดูร้อนตอนกลางวันพอรุ่มร้อนด้วยแสงแดดที่แผดเผาในกลางแจ้งกลางคืนก็อย่างนั้นเหมือนกันมีความรุ่มร้อนอยู่ในไพรสนที่สงัดลมหยาดเหงื่อไหลท่วมตัวคราวนั้นได้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนเลยเราร้อนแล้วหนาวเหน็บอยู่คนเดียวในป่าอันน่าสะพรึงกลัวเป็นชีเปลือยไม่ยอมผิงไฟแม้หนาวเท่าหนาวเป็นมุนีขวนขวายในการแสวงบุญพระโพธิสัตว์ประพฤติพรหมจรรย์มีองค์สี่อย่างนี้เห็นทางนรกปรากฏในเวลารุ่งอรุณทราบว่าการสมาทานวัดเช่นนี้ไร้ประโยชน์ทันใดนั้นเองก็เลิกลัทธินั้นกลับคืนเป็นสัมมาทิฏฐิตายไปแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกชะนี้แลพฤติการที่พระโพธิสัตว์แสดงออกให้ปรากฏนี้จัดเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมี